ครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขณะนี้ท่านผู้อำนวยการกำลังเดินเข้ามาข้างในหอประชุมแล้วนะครับส่วนท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับก็กำลังเดินทางมาถึงเช่นเดียวกันครับในวันนี้นะครับหัวข้อในช่วงเช้าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากก็ขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่สนใจที่จะมารับฟังในหัวข้อที่เป็นประโยชน์มากๆเลยในวันนี้ก็คือทิศทางในการที่เราจะไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตได้นะครับจากทั้ง3วิทยากรที่เป็นนักเรียนเก่าจากศึกษาที่มีคุณค่าทั้ง3คนครับนอกจากช่วงเช้าแล้วนะครับช่วงบ่ายก็เป็นอีกหนึ่งช่วงที่น่าสนใจมากเลยนะครับสำหรับท่านที่ว่างในช่วงบ่ายด้วยในช่วงบ่ายนะครับก็จะเป็นทิศทางของการพัฒนาทางด้านการศึกษาของประเทศไทยนะครับและสำคัญกว่านั้นก็คือทิศทางของเรียนเตรียมอุดมศึกษาของเราครับว่าจะไปในทิศทางใดเช่นเดียวกันครับขณะนี้มาถึงแล้วนะครับทั้งท่านผู้อำนวยการและทั้งท่านวิทยากรครับผมด้านหน้ายังมีที่นั่งว่างอยู่นะครับยังไงเรียนเชิญด้านหน้าได้นะครับผม
ผมขอกราบเรียนเชิญท่านดร.นายแพทย์มโนลาหวานิชครับผมครับและในวันนี้นะครับจะมีนักเรียน2คนนะครับจากเตรียมอุดมซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความสามารถด้านเกี่ยวกับการดำเนินรายการทางพิธีกรจะเป็นผู้ดำเนินรายการการเสวนาวิชาการในวันนี้นะครับผมขออนุญาตให้นักเรียนทั้ง2คนได้ทำหน้าที่พิธีกรในวันนี้และแนะนำตัวครับขอกราบเรียนเชิญครับให้รับฟังทั้ง2คนนะครับสวัสดีครับผมนายกฤตนัทจิระถาวงครับและดิฉันนางสาวปานิสราอริยะถาวรค่ะวันนี้พวกเราสองคนทำหน้าที่ดำเนินรายการในงานเสวนาทางวิชาการวันนี้นะครับซึ่งสำหรับในช่วงเช้าของเราเวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงจะเป็นการพูดคุยกันในหัวข้อว่าสารฝันสู่ความสำเร็จนั่นเองครับใช่แล้วค่ะและเราเชื่อว่าหัวข้อนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวค่ะเพราะความสำเร็จที่เราพูดถึงนี้นะคะไม่ใช่ความสำเร็จในด้านการศึกษาเท่านั้นแต่หมายถึงความสำเร็จในหน้าที่การงานความสำเร็จในชีวิตค่ะและลำดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านวิทยากรคนแรกค่ะพนาท่านกรทัพพรังสีค่ะที่ด้านบนเวทีค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะก่อนอื่นเลยครับที่เราจะเข้าสู่หัวข้อในการเสวนาวันนี้อยากจะให้ท่านกรช่วยพูดถึงชีวิตการทำงานแล้วก็ประสบการณ์เพื่อให้พวกเราณที่นี้ได้ทำความรู้จักท่านมากขึ้นหน่อยครับขอกราบเรียนเชิญครับขอกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่รับทุกท่านนะครับวันนี้ดีใจที่มีนักเรียนมาเป็นผู้ที่ดำเนินรายการซึ่งเชื่อว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำการสร้างความมั่นใจให้กับตนเองนะครับอยากจะรู้ชีวิตการทำงานของผมอยากจะรู้ความสำเร็จอยากจะรู้สิ่งที่ดำเนินการมาให้เวลาผมนานเท่าไหร่ครับเนี่ยคืออยากจะให้พวกเราทราบว่าผมอยู่ในอาชีพหนึ่งซึ่งไม่มีการสอนในประเทศไทยแล้วก็เป็นเมื่อคืนนี้ก็นั่งคิดอยู่ว่าอาชีพหนึ่งซึ่งไม่มีการสอนในประเทศไทยแต่กลายมาเป็นอาชีพซึ่งมีอำนาจมากที่สุดมีความรับผิดชอบมากที่สุดต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งประเทศแต่อาชีพนั้นไม่มีที่ไหนสอนเลยนั่นคืออาชีพนักการเมืองผมอยู่โรงเรียนเตรียมผมเข้ามหาวิทยาลัยย้อนกลับไปถามตัวเองว่าเราเรียนวิชานักการเมืองอยู่ตรงไหนครับวิชานี้มันอยู่ตรงไหนที่จะสอนคนให้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารประเทศชาติสอนคนให้มามีความรับผิดชอบต่อความมั่นคงของชาติต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนความรับผิดชอบตรงนี้ความรู้ตรงนี้เนี่ยไปเรียนจากที่ไหนครับอันนี้เป็นหัวข้อแรกที่อยากจะพูดคุยให้พวกเราฟังเราจะขออนุญาตใช้เวลาขยายความสักเล็กน้อยอันที่จริงถ้าจะพูดถึงอาชีพของผมเดี๋ยวมีท่านปลัดวิทูลคงยอมพูดว่าทำเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมท่านจบวิศวะอะไรต่ออะไรแบบนี้อันนั้นก็เป็นแนวทางซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนคิดว่าอยู่ในภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าอยู่ในนอมก็คืออยู่ในแนวทางปกติและจริงที่ควรจะเป็นจบวิศวะแล้วไปเป็นประธานเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนั่นแหละครับใช่แล้วและอย่างเป็นรองนายกรัฐมนตรีอย่างผมเนี่ยต้องจบอะไรครับเป็นต้นผมถึงบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดนะสำหรับสังคมของพวกเราสิ่งที่เรามีกันมาตั้งแต่2475เรียนการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจนมาถึงวันนี้เราก็จะมีสภาผู้แทนราษฎร
เราก็จะมีนายกรัฐมนตรีเราก็จะมีสาขานิติบัญญัติที่เป็นด้วยส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนแล้วเขากำลังจะเขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ฉบับกันใหม่เนี่ยเป็นฉบับที่20แล้วสำหรับประเทศไทยเราเคยคิดกันบ้างไหมครับว่าผู้บริหารประเทศชาติเนี่ยมีความรับผิดชอบมากมายมีอำนาจมากมายนั้นน่ะไม่มีหลักสูตรตรงไหนสอนเอาไว้เลยว่าถ้าคุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีๆเก่งๆและทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติคุณไปเรียนได้จากตรงไหนไม่มีครับบรรทัดสุดท้ายของเรื่องนี้ก็คือว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกของคนมันอยู่ที่จิตสำนึกพวกความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชนนั้นออกมาจิตจากจิตสำนึกของตนเองซึ่งไม่ต้องมีใครถูกสอนที่ไหนมันอยู่ในจิตและวิญญาณของคนคนนั้นว่ามีความตั้งใจที่ดีที่จะทำงานเพื่อบ้านเมืองจริงหรือเปล่ามีความตั้งใจที่ทำให้ชีวิตของประชาชนทั้งประเทศที่ดีขึ้นนั้นจริงหรือเปล่าตรงนี้สำคัญกว่าสำคัญกว่าวิชาความรู้ใดๆทั้งสิ้นที่ผมจะมาพูดให้พวกเราฟังตรงนี้ว่าผมนั่งอยู่ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเกือบ20ปีติดต่อกันผ่านมา6กระทรวงผ่านรองนายกรัฐมนตรีมา3ครั้งเลี้ยวกลับไปมองหลายครั้งในเส้นทางชีวิตของตนเองแล้วเคยถามตัวผมเองว่าเอ๊ะทำไมเรามาอยู่ถนนเส้นนี้ได้ยังไงเคยถามตัวผมเองเราก็ไปเรียนหนังสือมาตอนที่ผมเรียนหนังสือนั้นผมจบปริญญาผมเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้เรียนวิชาเกี่ยวกับการเตรียมตัวที่เป็นนักการเมืองไม่ได้เรียนหนังสือหรือหลักสูตรที่ไหนที่จะเตรียมตัวไว้ที่จะเป็นรัฐมนตรีแต่องค์ความรู้ซึ่งสะสมไว้ตลอดตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมเตรียมอุดมแล้วก็อุดมศึกษานั้นเป็นฐานข้อมูลและความรู้เรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นฐานข้อมูลที่อยู่ในตัวแห่งตนของเราส่วนจิตสำนึกซึ่งอยู่ในข้างบนของทั้งสิ่งทุกอย่างนี้สำคัญกว่าเราจะใช้ความรู้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือครับหรือจะใช้ความรู้เพื่อประโยชน์ของประชาชนและบ้านเมืองตรงนี้สำคัญกว่ามีความรู้มากเท่าไรก็ตามเถิดไม่มีประโยชน์เลยถ้าจิตสำนึกมันเลวถ้าจิตสำนึกมันหาประโยชน์ให้กับตนความรู้ใดๆก็ไม่มีประโยชน์สิ่งนี้เป็นข้อแรกที่อยากจะเรียนไว้แล้วตรงนี้คือสิ่งที่ยังขาดหายไปจากสังคมของเราคือการที่จะอบรมบ่มนิสัยหรือสันดานให้คนนั้นเมื่อใดก็ตามที่ขึ้นมาสู่การที่จะทำงานรับผิดชอบคนทั้งประเทศรับผิดชอบประเทศชาติของเรานั้นต้องมีจิตสำนึกเช่นใดตรงนี้ต้องมีการวิธีอบรมและสั่งสอนกันไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วค่อยไปคิดเอาที่หลังเข้าไปแล้วค่อยไปหาทางกันที่หลังตรงนี้เป็นจุดหนึ่งจุดอ่อนมากๆซึ่งทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากเหลือเกินในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งผมเรียนพวกเราก็ได้ว่าผมเพิ่งกลับจากประเทศจีนเมื่อวันศุกร์นี้ก่อนออกเดินทางมาจากกรุงปักกิ่งเมื่อคืนวานนี้ที่นั่นลบ5องศาผมไปประชุมอยู่ที่นั่นหลายวันแล้วมีคำถามหนึ่งซึ่งผมถูกถามในห้องประชุมว่าการปกครองของประเทศจีนเขาจะเปลี่ยนประธานาธิบดีทุก10ปีทุก10ปีจะเปลี่ยนประธานาธิบดีทุก10ปีจะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีพร้อมกันแล้วเขาถามผมว่าประเทศไทยทำได้ยังไงที่เปลี่ยนนายกรัฐมนตรี6ปี6คนทำได้ยังไงเพราะมันเป็นเสียงสะท้อนให้เห็นว่าถ้าไม่มีความมั่นคงทางด้านการเมืองการขยายตัวทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นไม่ได้ความมั่นใจที่จะมีการลงทุนความมั่นใจที่จะมีการค้าขายด้วยกับประเทศนั้นประเทศนั้นซึ่งเปลี่ยนแปลงผู้นำและเปลี่ยนแปลงนโยบายทุกปีนั้นประเทศนั้นไปไม่ได้แน่นอนข้อเปรียบเทียบที่ชัดเจนตรงนี้ไปดูประเทศจีนว่าเขาตั้งประเทศของเขาขึ้นมา65ปีครับเสร็จจากสงครามโลกครั้งที่2มีการจัดเข้าแถวของตัวเองข้างในผมไปศึกษานั้นผมอยากจะบอกพวกเราก็ได้ว่ามีข้อน่าสังเกตอยู่ข้อหนึ่งยกตัวอย่างให้ฟัง
ถือว่าท่านผู้ฟังตรงห้องนี้เป็นปัญญาชนทั้งสิ้นผมถึงพูดเรื่องนี้ให้ฟังประเทศจีนสร้างประเทศของเขาขึ้นมา65ปีผมไปนั่งศึกษาดูพิจารณาอยู่หลายรอบแล้วขอพูดสั้นๆว่าประเทศจีนที่เขาเกิดขึ้นมาพัฒนากันขึ้นมาถึงทุกวันนี้กลายไปเป็นประเทศซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกเพราะการเมืองนิ่งที่สุดในโลกมั่นคงที่สุดในโลกการเปลี่ยนประธานาธิบดีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีซึ่งมีอำนาจการบริหารนั้นเขาวางกฎกติกาไว้ว่าต้องเปลี่ยนทุก10ปีผมพบกับประธานาธิบดีทุกคนของประเทศจีนมาจนกระทั่งทุกวันนี้สีจิ้นผิงย้อนกลับไปหูจินเทาหูจินเทาย้อนกลับไปเจียงเจิ้วหมิงพวกนี้เปลี่ยนทุก10ปีและสิ่งที่นี้มันเป็นเสียงสะท้อนออกให้สังคมโลกได้เห็นให้ทุกคนได้เห็นว่าประเทศของผมมั่นคงนะครับประเทศของผมมีระบบการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะครับเขาเรียกว่า predictable politics predictable politics ก็คือการเมืองที่คาดการไว้ล่วงหน้าได้เลยว่าจะเปลี่ยนแปลงเมื่อใดที่เราชอบพูดกันนักหนาว่าอะไรนะครับ sustainability ก็คืออะไรความต่อเนื่องอย่างยั่งยืนประเทศไทยชอบพูดกันมากอย่างยั่งยืนแต่การเมืองของประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่ไม่ยั่งยืนเลยเปลี่ยนกันบ่อยที่สุดเป็นต้นสิ่งหนึ่งซึ่งอยากจะพูดให้พวกเราฟังในห้องนี้ก็คือว่ามันเป็นเรื่องจริงที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งความผิดพลาดของเชียงไคเชกเมื่อ65ปีมาแล้วเป็นประธานาธิบดีของประเทศจีนเมื่อ65ปีมาแล้วความผิดพลาดของเชียงไคเชกเมื่อ65ปีมาแล้วคืออะไรแล้วมาดูความสำเร็จของสีจิ้นผิงประธานบรรณาธิบดีของจีนวันนี้เขามีความสำเร็จเรื่องอะไรท่านผู้มีเกียรติทราบไหมครับเหลือเชื่อที่สุดมันกลายมาเป็นคำเดียวกันความผิดพลาดของเชียงไคเชกเมื่อ65ปีมาแล้วกับความสำเร็จของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงวันนี้เกิดขึ้นมีความสำเร็จเรื่องเดียวกันกับความผิดพลาดของเชียงไคเชกเมื่อ65ปีมาแล้วกลายมาเป็นคำเดียวกันครับคำนั้นคืออะไรรู้ไหมครับคอร์รัปชันไปดูประวัติศาสตร์ของเชียงไคเชกต้องหนีออกไปอยู่ไต้หวันเพราะอะไรเพราะพรรคก๊กเป็นต่างของตนเองคอร์รัปชันสีจิ้นผิงประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้ว่าเข้ามาเป็นประธานาธิบดี2ปีจับข้าราชการระดับปลัดกระทรวงระดับทิบดีเข้าคุกไปแล้ว 120,000 คนวัดกันตรงนี้มันสะท้อนออกมาให้เห็นว่าตรงนี้แหละคือคำตอบเดียวกันถึงแม้วันเวลาจะผ่านไปแล้ว65ปีเป็นต้นทั้งหมดที่พูดมาให้นักเรียน2คนได้ฟังไว้ตรงนี้คือนี่คือสิ่งหนึ่งในวิชาซึ่งไม่มีสอนที่ไหนเลยเรียกว่าวิชาการเมืองคำถามที่2ครับเมื่อสักครู่ได้ยินว่าท่านกรกล่าวว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นนักการเมืองตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กงั้นอยากจะทราบว่าแล้วสมัยตอนท่านกรเป็นเด็กครับอยากจะทราบว่าท่านกรมีความใฝ่ฝันอยากจะประกอบอาชีพอะไรครับเป็นคำถามที่ต้องใช้เวลาตอบยาวหน่อยนะครับเพราะจะย้อนถึงสมัยผมเป็นเด็กใช่ไหมน้องถามถึงสมัยผมเป็นเด็กโอ้โหมันผ่านมา60กว่าปีแล้วนะอยากจะขอเรียนอย่างนี้แล้วกันว่าอาชีพนักการเมืองนั้นผมพูดได้อย่างเต็มภาคภูมิแล้วว่ากรทัพพลังสีอาชีพนักการเมืองครับและมีความยืนหยัดมีความภาคภูมิใจที่อยู่ในอาชีพนี้ถ้าพูดย้อนกลับไปก็คือความเป็นนักการเมืองของผมหรืออาชีพของผมนั้นมันเกือบจะพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่ามันถูกฝังอยู่ในตัวของผมแล้วตั้งแต่ผมเกิดเมื่อวันก่อนนักข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลมาเจอผมหลายสิบคนก็รู้จักกันมานานถามว่านักข่าวคนหนึ่งถามว่าท่านกรเข้าการเมืองตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมบอกว่าคำถามนี้มันผิดเขาก็งงกันใหญ่ว่าถามว่าท่านกรเข้าการเมืองตั้งแต่เมื่อไรทำไมคำถามมันผิดแล้วครับผมบอกมันผิดเพราะว่าตั้งแต่เกิดเนี่ยผมยังไม่ได้ออกจากการเมืองเลยแล้วจะมาถามผมว่าเข้าการเมืองตั้งแต่เมื่อไรได้ยังไงเข้าใจไหมครับคือผมเกิดลืมตาดูโลกมาเนี่ย14กันยายน2488ปีนี้ก็เท่าไหร่ละย่างเข้าปีที่70ละตอนที่ผมเกิดขึ้นมาเนี่ยครอบครัวผมเดินเข้าสู่การเมือง
8พฤศจิกายน2490ผมอายุได้2ขวบกับ3เดือนต้นตระกูลของผมคือครอบครัวของผมบรรพบุรุษของครอบครัวผมคือคุณตาผมเนี่ยเข้าสู่การเมืองตอนนั้นครับและตั้งแต่2490เป็นต้นมาถือว่าผมเป็นเด็กๆอยู่ในบ้านหนึ่งอยู่ในครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นเด็กๆย้อนกลับมาถึงคำถามที่น้องก็ถามคือเด็กนะครับนี่กำลังพูดถึงเด็กๆผมก็อยู่ในบ้านของนักการเมืองตั้งแต่เกิดตั้งแต่เด็กเติบโตกันขึ้นมานักการเมืองรุ่นที่หนึ่งในครอบครัวผมนั้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้จัดการฐานบกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนั่นเป็นนักการเมืองรุ่นที่หนึ่งในครอบครัวผมนั่นคือคุณตาของผมคุณตาของผมนั้นมีลูก5คนเป็นผู้หญิง4คนเป็นผู้ชายคนหนึ่งคุณแม่ผมเป็นลูกสาวคนที่2มีน้องชายคนเดียวในพี่น้องของคุณแม่ผมน้องชายคนเดียวซึ่งเป็นลูกชายของคุณตานั้นเติบโตขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนั่นคือครอบครัวเดียวกันในรุ่นที่2ผมกลายมาเป็นรุ่นที่3เป็นรองนายกมา3ครั้งเป็นรัฐมนตรีมา6กระทรวงเป็นสสมา9สมัยนี่คือเด็กๆรุ่นที่3ฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปสู่ความเป็นเด็กๆผมจำได้ว่านั่งทานข้าวอยู่ที่บ้านคือบังเอิญบอกท่านผู้มีเกียรติว่าครอบครัวผมนั้นต้องบอกว่าเป็นครอบครัวไทยๆแท้ๆที่เฉยๆที่สุดเป็นไทยด้วยเป็นไทยแท้ๆที่เฉยที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคุณตามีลูก5คนมีครอบครัวก็กลายเป็น10คนใครจะไปทำงานที่ไหนจะไปที่ไหนก็ไปแต่ตอนเย็นต้องมาทานข้าวโต๊ะเดียวกันทุกวันคุณตาจะนั่งหัวโต๊ะลูกสาวนั่งลูกเขยนั่งลูกสะใภ้นั่งเป็นโต๊ะผู้ใหญ่โต๊ะเด็กอย่างพวกผมก็นั่งอีกโต๊ะหนึ่งนี่คือเด็กๆของกองทัพรังสีเราโตขึ้นมาในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นพอโตขึ้นมาหน่อยก็มีจัดแถวกันใหม่ครับยังต้องทานข้าวด้วยกันทุกเย็นเหมือนเดิมแต่แบ่งกันว่าโต๊ะนี้ผู้ชายนั่งโต๊ะนั้นผู้หญิงนั่งเขาไม่ได้เรียกว่า sexual discrimination นะอาจารย์มโนไม่ใช่นะครับเป็นการอบรมสั่งสอนโต๊ะผู้ชายนั่งคุณตาก็จะนั่งหัวโต๊ะคุณลุงคุณพ่อผมเองก็จะนั่งอยู่ฝั่งโต๊ะผู้ชายโต๊ะผู้หญิงก็จะมีผู้หญิงนั่งครอบครัวผมอบรมสั่งสอนกันมาอย่างนี้คุณตานั่งหัวโต๊ะก็จะสอนก็จะอบรมก็จะชี้แนะแนวทางที่จะบริหารประเทศชาตินี่ย้อนกลับมาคำว่าการเมืองเรียนกันที่ไหนเรียนกันที่โต๊ะกินข้าวที่บ้านผมเองครับคุณตาจะนั่งหัวโต๊ะแล้วจะสอนว่าบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้เกษตรกรเป็นอย่างนี้มีพระเจ้าอยู่หัวเป็นสถาบันชั้นสูงสุดอย่างนี้เราควรจะทำอะไรยังไงสอนทุกวันทุกเย็นเพราะวางกติกาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าใครจะไปไหนก็ได้แต่เย็นต้องมาทานข้าวด้วยกันพอโตขึ้นมาหน่อยก็โต๊ะผู้ชายผมบอกให้เลยว่าผมยังจำได้ว่าผมนั่งโต๊ะผู้ชายนั้นน่ะในขณะนั้นก็เวลาผมนั่งโต๊ะกินข้าวน่ะเท้าผมยังไม่แตะพื้นเลยครับยังเด็กอยู่ขนาดนั้นแต่นั่งฟังคุณตาพูดอบรมสั่งสอนมาแล้วก็หัวโต๊ะตอนนั้นคุณตาเป็นผู้บัญชาการฐานบกแล้วมีลูกเขยนั่งหัวโต๊ะอยู่หัวโต๊ะนึงอยู่ในโต๊ะเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันด้วยเป็นลูกเขยของคุณตาเป็นอธิบดีกรมตำรวจท่านผู้มีเกียรติลองนึกถึงภาพว่าไอ้บ้านนั้นมันเป็นยังไงผู้บัญชาการทหารบกกับอธิบดีกรมตำรวจอยู่บ้านเดียวกันกินข้าวด้วยกันทุกวันบ้านนั้นมันเป็นยังไงครับผมเกิดมาแล้วโตมาที่บ้านนั้นแหละครับแล้วพอมารุ่น2ลูกของคุณตาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ขยายกิ่งก้านสาขาออกมาก็มีลูกหลานอย่างเด็กๆอย่างผมเข้ามาช่วยงานรับหน้าที่กันต่อสืบต่อไปแล้วเราก็สืบมาเป็นรุ่นที่3ลูกชายผม2คนขณะนี้อายุ41กับ37ยังไม่มีวี่แววที่อยากจะเข้าการเมืองผมก็ไม่ได้มีวิธีที่จะสอนเขาเหมือนอย่างคุณตาสอนผมมาเพราะว่าวิวัฒนาการของสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปมากการเมืองบ้านเราอนาคตจะเป็นอย่างไรยังไม่มีใครทราบเพราะคนที่เขียนรัฐธรรมนูญก็เขียนกันยังไม่เสร็จเขียนรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วถ้ามีคนมาถามผมจะมีคำตอบแต่ตอนนี้ให้โอกาสคุณบวรศักดิ์กับท่านทั้งหลายเขียนรัฐธรรมนูญไปให้เสร็จซะก่อนเราคงจะมาพูดกันว่าอนาคตประเทศไทยด้านการเมืองจะเป็นอย่างไรต้องดูที่รัฐธรรมนูญครับคำถามที่3ค่ะแล้วท่านได้
เติบโตในครอบครัวนักการเมืองได้เห็นการทำงานของคนหลายรุ่นนะคะอยากทราบว่าอะไรคือหลักการทำงานให้ประสบความสำเร็จรวมถึงเราต้องทำงานกับคนหมู่มากค่ะอะไรคือหลักการทำงานที่ทำให้เราทำงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามปณิธานที่ตั้งไว้ค่ะเป็นคำถามที่ดีนะผมอยากจะขอเรียนว่าถ้าจะตอบว่าให้เกิดประสบความสำเร็จเนี่ยถือว่าความสำเร็จนั้นต้องไม่ใช่อยู่ที่ตัวเราได้รับประโยชน์นั่นคือความสำเร็จสูงสุดถ้าจะทำงานการเมืองจะพูดได้ยืนได้อย่างสง่างามว่าผมประสบความสำเร็จครับแปลว่าประโยชน์ที่ได้รับต้องไม่ใช่เกิดแก่เราต้องเกิดแก่ประชาชนทั้งประเทศต้องเกิดแก่ประเทศของเรานั่นคือความสำเร็จในนิยามของคำว่านักการเมืองผมอยู่ตรงนั้นมานานพอที่จะพูดประโยคนี้ได้ตรงนี้อยากจะเรียนท่านผู้มีเกียรติว่าเราต้องมีความจริงใจว่าเมื่อเข้ามาสู่ตำแหน่งการเมืองแล้วเนี่ยจริงหรือเปล่าว่าคุณจะทำเพื่อบ้านเมืองจริงหรือเปล่าที่จะทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนจริงหรือจะเข้าไปกอบโกยหาประโยชน์กันเข้าไปทุจริตคอร์รัปชันกันตรงนี้ยิ่งมาถึงวันนี้2557อีกไม่กี่วันก็2558เนี่ยมีสิ่งที่ตัวช่วยได้เป็นอย่างดีก็คือไอทีเดี๋ยวนี้กล้องถ่ายรูปอยู่ตรงนี้เครื่องอัดเทปอยู่ตรงนี้เครื่องอัดวิดีโออยู่ตรงนี้ใครไปทุจริตคอร์รัปชันเห็นกันได้ทั่วประเทศเห็นกันได้ทั่วโลกภายใน10นาที5นาทีเป็นสิ่งที่ตัวช่วยซึ่งผมดีใจที่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นวิวัฒนาการของเครื่องไม้เครื่องมือช่วยกันขณะนี้เกิดขึ้นจะทำให้นักการเมืองคนใดก็ตามทุจริตคอร์รัปชันหาประโยชน์เข้าตัวเองก็ตามจะรอดพ้นจากสายตาของสิ่งเหล่านี้ไปยากขึ้นวันนี้นั่งคุยไปคุยกันมาหารู้ไหมว่าถูกอัดเทปไปหมดแล้วครับแล้วโซเชียลมีเดียออกกันได้ทั่วถึงไปหมดแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมดีใจว่าเมื่อก่อนนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้มีแล้วที่จะเป็นตัวช่วยให้สังคมได้เห็นให้สังคมได้ออกมาประจานกันอย่างชัดเจนว่าไอ้นักการเมืองเร็วๆชั่วๆสังคมไทยสังคมทั่วโลกเรารับไม่ได้บางครั้งเราไม่รู้เราก็ไปบอกให้ได้ยินได้ฟังว่าไอ้นี่มันโกงกินชุดจริตคอร์รัปชันมากเหลือเกินแต่ไม่รู้จะเอา evidence หรือหลักฐานอะไรมาแสดงต่อสาธารณชนที่จะยืนยันว่าไอ้นักการเมืองคนนี้มันเลวมันชั่วจริงๆแต่เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยเยอะไอ้นี่คือตัวช่วยใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับท่านไปเจอใครที่ไหนทำตัวไม่ดีทุจริตคอร์รัปชันทำตัวชั่วร้ายหาประโยชน์เข้าตัวกอบโกยกันมากมายสิ่งเหล่านี้ใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อใครครับเพื่อประเทศของเราจะได้กำจัดไอ้คนเลวๆชั่วๆแบบนี้ออกไปจากเส้นทางของความเป็นผู้บริหารประเทศชาติตรงนั้นต้องช่วยกันแล้วโอกาสตรงนี้ยิ่งจะมีมากขึ้นมากขึ้นตอบนักศึกษาได้เลยนักคำถามว่าความสำเร็จอยู่ตรงไหนความสำเร็จก็คือถ้าทำแล้วเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนได้รับประโยชน์มีชีวิตความมีอยู่ที่ดีขึ้นนั่นคือตัววัดแห่งความสำเร็จของนักการเมืองครับคำถามทำไมน้อยนักครับคำถามต่อไปครับอยากจะทราบว่าระหว่างที่ท่านกรได้ทำงานในวงการการเมืองครับอยากจะทราบว่าท่านกรเคยประสบปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรบ้างในชีวิตแล้วก็มีวิธีในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างไรครับมีหลายครั้งที่มีปัญหาเล่าตัวอย่างบางเรื่องกันแล้วกันนะครับดีไหมฮะปัญหาก็คือเรียนท่านผู้มีเกียรติแล้วกันหรือน้องๆท่านทั้งหลายซึ่งมีวุฒิภาวะที่เข้าใจความเป็นไปของบ้านเมืองเดี๋ยวนี้หลายครั้งเหลือเกินแม้แต่วันนี้เมื่อวันอ่านข่าวก็ยังจะเจออยู่การบริหารประเทศชาติของเรานโยบายใดๆพระราชบัญญัติใดๆกฎหมายใดๆเนี่ยหลายครั้งเหลือเกินบ่อยครั้งเกินไปที่เรามักจะอ้างว่ากฎหมายฉบับนี้ดีเพราะใช้ที่ต่างประเทศมาแล้วเป็นผลสำเร็จผมเคยเถียงกันเรื่องนี้ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเถียงกันในสภาเถียงกันในกรรมาธิการของสภาหลายครั้งหลายหนว่าเวลาจะคิดอะไรทำอะไรนั้นต้องเอาความเป็นคนไทยเป็นตัวตั้งเอาวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยเป็นตัวตั้งเอาชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยเป็นตัวตั้งแล้วค่อยเขียนกฎหมายอยู่ล้อมรอบสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่เอากฎหมายต่างประเทศมาถึงมาวางไว้บอกว่าเคยเถียงกับผมนี่เรื่องจริงเลยอย่าพูดถึงรัฐมนตรีคนนั้นเพราะท่านเสียชีวิตไปแล้วเถียงกับผมในครม.แล้วผมยกมือคัดค้านเต็มๆแล้วท่านนายกก็ถามว่าคุณกรค้านพระราชบัญญัติฉบับนี้เพราะอะไร
ท่านพลเอกครับผมตอบได้เลยว่าผมค้านเพราะว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ท่านรัฐมนตรีคนนั้นบอกว่าขอให้ใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ในประเทศไทยเถอะครับเพราะใช้ดีแล้วประสบความสำเร็จมาแล้วที่เยอรมันผมบอกว่าท่านรัฐมนตรีครับกรุณาเอาพรบฉบับนี้ไปใช้ที่เบอร์ลินได้ไหมครับไอ้นี่มันเมืองไทยครับเพราะว่ามันไม่เวิร์กหรอกเพราะนิสัยคนไทยกับคนเยอรมันไม่เหมือนกันเลยคนเยอรมันเป็นยังไงก็เรื่องของคนเยอรมันคนไทยเป็นยังไงมันก็เรื่องของเรากรุณาเขียนกฎหมายขึ้นมาบนฐานรากแห่งความเป็นคนไทยเป็นตัวตั้งได้ไหมครับนี่เป็นตัวอย่างที่ผมเคยเจอมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังเจอกันอยู่คือไม่อยากให้คนไทยคิดว่าเรามีปมด้อยแปลว่าอะไรครับความเป็นคนไทยของเราเนี่ยมันไม่ได้น้อยหน้ากว่าใครทั้งสิ้นในแผ่นดินโลกนี้ล่ะมันไม่ได้น้อยหน้ากว่าใครเลยเราจะเขียนกติกาขึ้นมาเพื่อใช้ในสังคมของเราเองก็เขียนกติกาขึ้นมาที่ใช้กับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยเอาตรงนั้นเป็นตัวตั้งสิครับหลายครั้งเหลือเกินแม้แต่ผมไม่อยากจะพูดย้อนกลับไปไกลเดี๋ยวมันจะเสียเวลานานแม้แต่2475ตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมีมาเป็นประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไปศึกษาดูครับผู้นำแห่งความเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นั้นเป็นนักศึกษาจากต่างประเทศทั้งสิ้นโดยเฉพาะจากฝรั่งเศสกฎหมายการเมืองเรียนมาจากทางฝรั่งเศสมากมายในชุดนั้นท่านก็เอารัฐธรรมนูญออกมาแล้วท่านไปเห็นต้นแบบการเปลี่ยนแปลงการปกครองของฝรั่งเศสเปลี่ยนจากสมบูรณาญาสิทธิราชข้าราชวงศ์ข้าสถาบันกษัตริย์หมดและมีประชาธิปไตยขึ้นมาในฝรั่งเศสเมื่อ2475ก็นำกฎหมายนั้นมาใช้กับประเทศไทยแต่นี่มันเป็นคนไทยมันไม่ใช่ฝรั่งเศสเป็นต้นอยากจะขอเรียนไว้สำคัญที่สุดถ้าท่านรู้จักใครก็ตามที่เขียนรัฐธรรมนูญอยู่ท่านรู้จักใครก็ตามอยู่ในสปช.อยู่ในสนช.กรุณาฝากไปบอกด้วยว่าประชาธิปไตยของประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีนามสกุลอเมริกาก็มีประชาธิปไตยผมเคยเรียนหนังสืออยู่ที่นั่นหลายปีอังกฤษก็มีประชาธิปไตยเยอรมันก็มีประชาธิปไตยญี่ปุ่นก็มีประชาธิปไตยแต่ประเทศไทยก็มีประชาธิปไตยและประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ประชาธิปไตยมีนามสกุลประเทศอื่นไม่มีหรอกครับอเมริกาซึ่งโชว์ฟอร์มว่าเป็นสุดยอดแห่งประชาธิปไตยใช่นั่นเรื่องของคนอเมริกันอังกฤษก็บอกมีประชาธิปไตยที่ดีมากก็ดีแล้วสำหรับคนอังกฤษแต่ประชาธิปไตยประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่มีนามสกุลนักเรียนจดจำเอาไว้ด้วยว่าเป็นประชาธิปไตยแห่งเดียวในโลกที่มีนามสกุลและนามสกุลของประชาธิปไตยในประเทศไทยคือประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนามสกุลนี้ประชาธิปไตยประเทศอื่นไม่มีครับไปถามโอบามาว่าประชาธิปไตยของคุณมีนามสกุลไหมเขาบอกว่าไม่มีครับอังกฤษแล้วครับไม่มีครับญี่ปุ่นก็ไม่มีครับแต่ประเทศไทยมีนามสกุลครับนั่นคือประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขฉะนั้นตรงนี้เอาความเป็นคนไทยเป็นตัวตั้งแล้วผมเชื่อว่าประเทศชาติอนาคตน่าจะดีกว่านี้ครับค่ะและคติในการดำรงชีวิตนะคะไม่ใช่เพียงแค่ในการทำงานแต่เป็นคติธรรมคติประจำใจในการดำรงชีวิตของท่านคืออะไรคะผมอยากจะเรียนท่านผู้มีเกียรติว่าผมเป็นคนไทยขอยอมรับเลยว่าเป็นคนไทยที่เชยมากเชยมากก็คือว่าผมเป็นคนที่เชื่อกฎแห่งกรรมความเชื่อของผมในเรื่องกฎแห่งกรรมนี้ต้องยอมรับว่าเข้าสังคมวันนี้แล้วผมต้องยอมรับว่าผมเป็นคนเชยเพราะผมเชื่อในกฎแห่งกรรมผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไปนั้นจะเป็นความดีหรือความเลวก็ตามมันไม่ได้หายไปไหนหรอกครับข้างบนนี้เขาจดไว้หมดแล้วแล้ววันหนึ่งเราก็จะไปเจอกับสิ่งที่เราได้เคยกระทำไว้กรรมมันไม่ได้แปลว่าความเลวนะครับกรรมแปลว่าการกระทำถ้าเราความดีทำกรรมดีเอาไว้ข้างบนก็จดไว้ทำกรรมเลวเอาไว้ข้างบนก็จดไว้เช่นเดียวกันผมเคยไปพูดหลายครั้งแล้วหลายเวทีด้วยกันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยพระราชทานพระราชนิพนธ์ให้กับพวกเราไว้นักเรียนเคยได้ยินไหมครับทำบุญทำทานกันไว้เถิดเกิดเป็นคน
ไว้เตรียมผจญชีวิตใหม่เคยได้ยินไหมครับประโยคนี้ผมเคยไปพูดเกี่ยวกับประโยคนี้อยู่2ชั่วโมงโดยดึงคำ3คำมาพูดมาขยายความอยู่2ชั่วโมงทำบุญทำทานกันไว้เถิดเกิดเป็นคนไว้เตรียมผจญชีวิตใหม่3คำที่ผมดึงออกมาขยายความอยู่อีก2ชั่วโมงก็คือคำว่าทำบุญคำที่2ก็คือเกิดเป็นคนคำที่3ก็คือชีวิตใหม่ทำบุญทำทานกันไว้เถิดเกิดเป็นคนไว้เตรียมผจญชีวิตใหม่สิ่งที่ทำบุญกันไว้ข้างบนกระจดไว้เช่นเดียวกันสิ่งที่ทำความเลวไว้ข้างบนกระจดไว้นักการเมืองใดๆที่ไปโกงกินคอร์รัปชันมีเงินทองร่ำรวยมหาศาลสังคมกราบไหว้นับหน้าถือตาขนาดนี้ข้างบนกระจดไว้ว่าเงินที่ได้มาเหล่านี้คุณคอร์รัปชันมานะครับเราเมื่อตายเข้าไปวิญญาณออกจากร่างแล้วขึ้นไปเจอรายการเหล่านั้นแน่นอนไม่มีการโต้แย้งไม่มีการเถียงผมเป็นคนไทยที่เชื่อในสิ่งเหล่านี้มากๆเช่นเดียวกันถ้าทำความดีความงามเอาไว้วันที่เราตายลงไปวิญญาณของเราออกจากร่างไปก็ไปเจอสิ่งที่เราได้ทำความดีความงามเอาไว้เช่นเดียวกันครับข้อที่สองก็คือเกิดเป็นคนที่คำว่าเกิดเป็นคนเนี่ยบอกนักเรียนให้รู้ไว้ด้วยว่าวิญญาณที่อยู่ในร่างของเราเนี่ยเราเกิดเป็นคนนี่เราเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับให้พึงสังวรไว้เลยนะครับว่าเราไม่ได้เกิดเป็นคนทุกชาติเราไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ทุกชาติมันขึ้นอยู่กับว่าอันนี้สงผลบุญที่เราทำไว้มันขึ้นอยู่กับว่าความเลวความชั่วที่เราทำไว้นำชีวิตเราไปสู่ข้างหน้าภาษาสมัยใหม่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า road map คนที่เขียน road map อนาคตของเรานั้นไม่ใช่คนอื่นเขียนครับเราเนี่ยเขียนของเราเองเราอยากจะมี road map อนาคตของเราเป็นอย่างไรเราเขียนของเรามาด้วยคุณงามความดีเราเขียนขึ้นมาด้วยความเลวความชั่วนั่นคือ road map ของเราเองไม่ต้องโทษใครทั้งสิ้นชีวิตใหม่แปลว่าอนาคตข้างหน้ามีแน่นอนนี่คือหลักธรรมะธรรมดาธรรมดาที่องค์สมาสัมพุทธเจ้าได้เคยสอนไว้และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชินิพนธ์ประทานให้พวกเราได้ยินได้ฟังมา60กว่าปีแล้วทำบุญทำทานกันไว้เถิดเกิดเป็นคนไว้เตรียมผจญชีวิตใหม่ผมเคยบอกแล้วนะครับว่าพวกนักการเมืองเลวๆชั่วๆทำความเลวไว้มีเงินทองสะสมไว้มากมายคนกราบไหว้นับหน้าถือตาเพราะอำนาจของเงินตายไปเจอแน่นอนไม่เชื่อลองตายดูก็ได้เจอแน่นอนฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ตอบคำถามของนักเรียนผมเป็นคนที่เฉยๆเพราะผมเชื่อเหล่านี้ครับสำหรับคำถามต่อไปครับคิดว่าน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วคือเมื่อสักครู่ท่านกรได้มีโอกาสเล่าว่ามีวิธีการอย่างไรในการทำให้ชีวิตของท่านกรประสบความสำเร็จทีนี้ผมอยากจะทราบครับว่าแล้วในมุมมองของท่านกรท่านกรมองว่าประเทศไทยควรจะมีแนวทางอย่างไรในการจะทำให้ประเทศประสบความสำเร็จครับคำถามนี้เนี่ยเก็บไว้ถามท่านประยุทธ์นะฝากท่านประหลัดไปถามท่านพลเอกประยุทธ์หน่อยว่าเด็กก็ถามคำถามนี้ว่าจะให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จควรจะทำอย่างไรก็ต้องหากว่าผู้ที่มีอำนาจมีความจริงใจจริงต้องไม่มีข้อกังขาไม่มีข้อระแวงสงสัยว่าข้าพเจ้าจะทำเพื่อแผ่นดินไทยโดยสัตย์จริงทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติจริงๆตรงนั้นแหละความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอนผมพูดไปตั้งแต่ต้นแล้วว่านักการเมืองใดๆเข้ามาบริหารประเทศชาติแล้วจะพูดได้ว่าประสบความสำเร็จไม่ใช่เพราะประสบความสำเร็จให้ตัวเองร่ำรวยขึ้นแต่ประสบความสำเร็จให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นประเทศชาติมั่นคงขึ้นความสำเร็จตรงนั้นคือตัววัดความสำเร็จของนักการเมืองครับเท่านั้นเองครับถ้าจะตอบยาวไปกว่านี้คนที่อยู่ที่ทำเนียบจะไม่ชอบค่ะและในโอกาสนี้นะคะก็อยากให้ท่านฝากอะไรให้กับน้องๆเป็นครั้งสุดท้ายค่ะเพื่อณที่แห่งนี้นะคะมีน้องๆมากมายที่มีความฝันรวมถึงผู้ปกครองและครูนะคะก็กำลังจะทำให้ความฝันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความฝันของน้องๆค่ะท่านอยากฝากอะไรให้กับน้องๆหรือว่าคุณครูค่ะความฝันคือสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเราทุกคนฝันอยากโตขึ้นอยากจะทำงานอะไรฝันอยากจะเป็นอะไรนั่นเป็นความฝันเรามาเรียนหนังสือเราเข้าเรียนเตรียมจบแล้วก็จะต้องไปต่อมหาวิทยาลัย
เพราะอะไรครับเพราะมีความฝันว่าวันหนึ่งอยากจะเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่เมื่อกี้เจอกับประธานนักเรียนข้างนอกอยู่ม.6บอกว่าต่อด้วยก็จะไปเรียนต่อที่แพทยศาสตร์มหิดลนั่นก็เป็นความตั้งใจของเส้นทางชีวิตตรงนั้นแต่เมื่อเติบโตขึ้นไปแล้วเมื่อจบการศึกษาแล้วเป็นส่วนหนึ่งของสังคมตรงนั้นแหละเป็นตัววัดที่สำคัญที่สุดว่าเราจะเป็นคนดีต่อสังคมไหมครับขณะซึ่งเรายังไม่ต้องมีความรับผิดชอบในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพราะเรายังอยู่ในวัยแห่งการศึกษาอยู่นั่นไม่ว่ากันเรียนหนังสือไปหาวิชาความรู้ไปและเมื่อจบแล้วออกไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามเถิดจะเป็นแพทย์ใช่ไหมครับจะเป็นวิศวะใช่ไหมครับจะเป็นสถาปนิกใช่ไหมครับจะเป็นข้าราชการใช่ไหมครับก็บนเส้นทางเหล่านั้นขอฝากไว้สำคัญที่สุดก็คือ1ต้องเคารพกติกาของสังคมหรือภาษาทั่วไปจะเรียกว่าต้องเคารพกฎหมายอย่าทำตัวที่ออกไปจากแนวทางที่กฎหมายกำหนดข้อที่2ก็คือต้องมีความสัตย์ซื่อและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่เราปฏิบัติอยู่แล้วข้อที่3ก็คือต้องทำตัวให้เข้ากันได้กับสังคมพวกเราเคยได้ยินนะครับผมเคยได้เห็นเพื่อนเพื่อนผมก็มีเรียนหนังสือเก่งมากโอ้โหสอบได้ที่1ตลอดแต่เข้ากับใครไม่ได้เลยก็ไม่ใช่เราจะเป็นคนเก่งต้องเป็นคนเก่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมด้วยท่านผู้ปกครองนั่งอยู่ตรงนี้สอนลูกหลานของท่านให้เติบโตขึ้นมาต้องให้เข้ากับสังคมได้มีเพื่อนได้และเข้ากับสังคมเมื่อเรียนจบออกไปแล้วเข้าสังคมได้แล้วยังไม่พอต้องสร้างประโยชน์ให้กับสังคมด้วยนั่นเองแล้วก็สอนลูกไว้เลยครับว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นความดีทำเอาไว้เถิดนั้นมันไม่ได้สูญหายไปไหนหรอกมีข้างบนเนี่ยเขาจดไว้แล้วจดไว้แล้วแน่นอนแล้ววันหนึ่งทุกคนจะต้องเจอเราจะต้องเจอลิสต์ของเราผมจะต้องเจอลิสต์ของผมที่ผมเคยทำอะไรไว้ในชาตินี้แห่งความเป็นมนุษย์ข้างบนเขาจดไว้วันหนึ่งจะต้องไปเจอแน่นอนทุกคนด้วยสิ่งนี้ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์และเป็นข้อที่เป็นแรงกำลังใจให้ทำแต่ความดีเถอะครับเพราะทำแล้วมันไม่ได้สูญหายไปไหนหรอกขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับและในโอกาสนี้นะคะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะและขอกราบเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการนะคะและขอกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเรียมอุดมศึกษาค่ะมอบของที่ระลึกให้แก่ท่านวิทยากรค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะ
ค่ะและท่านวิทยากรคนต่อไปของเรานะคะได้แก่ดร.วิทูลสีมาโชคดีค่ะเป็นอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่านักเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่34ค่ะสำหรับคำถามแรกเหมือนเช่นเคยเลยนะครับอยากจะให้ท่านดร.วิทูลช่วยเล่าเกี่ยวกับชีวิตความเป็นมาและก็ประวัติในการศึกษารวมถึงการทำงานให้พวกเราฟังหน่อยครับต้องขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามากนะครับที่ให้โอกาสผมเข้ามาได้พูดคุยต้องถือว่าพูดคุยนะครับว่าที่ต้องขออนุญาตเรียกว่าลูกๆนะฮะถามว่ามาเป็นยังไงต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ได้คุยกับท่านผู้พิพากษาท่านประเสริฐบอกว่ามันเหมือนกับมียิ่งมาฟังท่านก่อนพูดเนี่ยนะยิ่งบอกมีฟ้ากำหนดฟ้าลิขิตฟ้าต่างๆเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าเป็นไปได้จริงๆผมต้องขออนุญาตเล่าชีวิตส่วนตัวหน่อยว่าเมื่อก่อนเคยคิดแต่ว่า ประเทศอเมริกาเนี่ยเป็นดินแดนแห่งโอกาสผมคิดถึงอเมริกาว่าใครก็สอนผมอย่างนั้นนะว่าอเมริกาเป็นดินแดนแห่งโอกาสคนไทยไปเป็นโรบินฮูดแล้วก็มีโอกาสได้ดิบได้ดีรวยกันทุกคนเป็นดินแดนแห่งโอกาสหมายความว่าไงครับหมายความว่าคนขายถั่วที่อัลคันซอร์จิมมี่คาร์เตอร์ก็เป็นนายกได้คนเล่นหนังแบบโรนัลด์เรแกนก็เป็นนายกเป็นประธานาธิบดีได้โทษทีใครๆก็มาจากสามัญชนก็ขึ้นไปเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้เลยว่า แผ่นดินไทยทหารแผ่นดินใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทหารที่ให้โอกาสกับพวกเราทุกคนทุกคนจริงๆผมเป็นคนหนึ่งนะฮะที่ยืนยันได้ว่าประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งโอกาสแล้วหลายๆครั้งเนี่ยมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีเป็นดินแดนแห่งโอกาสที่ทำให้ผมเนี่ยจากเด็กคนหนึ่งที่เติบโตที่ท่าเตียนไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยก้าวขึ้นไปเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้และชีวิตก็ผักผลมาตลอดผมเป็นลูกคนโตต้องขออนุญาตเล่าจะได้เข้าใจนิดนึงว่าจริงๆแล้วพวกเราสารฝันได้จริงๆผมเป็นลูกคนโตและความเป็นลูกคนโตของผมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ทำธุรกิจที่ท่าเตียนก็จะพอตอนที่จะจบป.3 แล้วจบโรงเรียนจีนศรีตบุตรบำรุงโรงเรียนไทยเนี่ยนะฮะแต่ว่าเรียนภาษาจีนตอนค่ำคุณพ่อก็บอกว่าเด็ดขาดเลยว่าป.4 เนี่ยไม่มีการเรียนหรอกแล้วออกมาเป็นเท่าแก่ออกมารับช่วงมรดกของพ่อเพราะว่าคนจีนมันต้องอย่างนี้นะฮะคนที่เชื้อจีนต้องออกไปทำธุรกิจแน่นอนผมเองก็สองจิตสองใจเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบจริงๆเรื่องธุรกิจค้าขายของคุณพ่อแม่นะไม่ใช่ไม่ชอบเพราะอะไรต่างๆเพราะว่าเมื่อก่อนผมใส่แว่นเวลาการนับมะพร้าวของที่บ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลำบากด้วยเหตุต่างๆแหละการซื้อมาขายไปการซื้อสดซื้อมะพร้าวจากทางใต้เป็นเงินสดแต่เวลาขายเนี่ยเป็นเงินเชื่อสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมได้จากคุณพ่อผมมากๆเลยก็ว่าท่านก็ไม่ได้มีการศึกษาอะไรนะแต่ท่านเป็นนักอ่านจริงๆอ่านหนังสือทุกอย่างที่ขวางหน้าหมดเลยแล้วก็ทิ้งไว้มรดกให้ผมเนี่ยเป็นนักอ่านตามหนังสือที่พ่อมีผมมีพี่น้องเนี่ยน้องๆผมอาจจะไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือแต่ผมนี่เป็นนักอ่านจริงเมื่อตอนที่พ่อผมบอกว่าจะให้ออกมาจบม.ต.3 นั่นนี่ออกมาทำงานซะอย่าไปเรียนหนังสืออีกต่อไปแล้วมาทำธุรกิจซะผมก็ต่อรองกับคุณพ่อผมนะครับผมเขียนลงในหนังสือเกษียณของผมเนี่ยผมก็บอกคุณพ่อว่าป๋าอยากจะเรียนหนังสือจริงๆนะฮะว่าอยากจะเรียนต่อให้โอกาสอีกสัก3ปีตอนนั้นสมัยผมเนี่ยสมัยเมื่อปี14 15 16เนี่ย ACC เนี่ยดังมากเลยพวกที่แต่งชุดขาวทั้งขาวข้างบนแล้วก็ทั้งตัวชุดขาวแล้วเป็น ACC คือพวกพาณิชย์พวกพาณิชย์เนี่ยผมก็ขอพ่อเรียน ACC แต่ตอนหลังผมเนี่ยนะคุยไปคุยมามีแต่คนพูดถึงโรงเรียนเตรียมอุดมทั้งนั้นเลยทีนี้ ACC มัน3ปีถ้าเรียนเตรียมอุดมมันมาป.4 ป.5 2ปีแล้วไปต่ออีก4ปีมหาวิทยาลัยก็ต้องไปต่อรอคุณพ่อใหม่ตอนนี้ท่านไม่ยอมแล้วท่านจะรู้สึกว่าเอ๊ะตะกี้บอกว่า3ปีตอนนี้จะเรียนสายสามัญแล้วไปเข้ามหาวิทยาลัยก็เลยต้องยื่นคำขาดกับคุณพ่อว่าเอาอย่างนี้ละกันสอบเข้าเตรียมอุดมถ้าสอบได้ก็ให้เรียนนะถ้าสอบไม่ได้ก็เลิกก็ออกไปทำมะพร้าวของพ่อเนี่ยต่อไปหมดเรื่องหมดราวแกก็โอเคบุญจริงๆเลยที่วาสนาจริงๆเลยที่สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมได้มันเป็นพูดไม่ถูกแต่ตอนนั้นมันต้องมีเป้าหมายแล้วนะถ้าฟังผมเนี่ยจะเห็นชัดว่ามันเริ่มมีแล้วว่าให้เราต้องสอบให้ได้แต่ว่าที่ใช้คำว่าบุญจริงๆเหมือนกับฟ้าลิขิตอะไรมันบางทีมันบุญจริงๆเพราะวันปีผมเนี่ยผมจำได้ว่า
ข้อสอบออกถามชื่อนะฮะผมขออนุญาตใช้ภาษาสามัญชื่อของราชธิดาราชบุตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะฟ้าชายฟ้าทูลกระหม่อมหญิงฟ้าชายอะไรพระเทพเนี่ยนะท่านชื่ออะไรผมจำได้แม่นแล้วมีอยู่ข้อสอบอันหนึ่งเนี่ยผมไม่รู้จริงๆผมก็เดาทรงเดชอย่างที่ว่านอนจุดๆๆไม่รู้นอนจุดๆๆไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยสุภาษิตนั้นผมเกิดมาผมไม่เคยได้ยินนะมันอาจจะเข้ามาทางหูซ้ายออกหูขวาแต่ผมก็เติมถูกนอนหลับไม่รู้นอนคู่ไม่เห็นแล้วผมก็ได้เข้าโรงเรียนเตรียมจริงๆนะอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่ผมเนี่ยคิดว่าเชื่อเลยจริงๆว่าบางทีเนี่ยบางเรื่องนะบางเรื่องของชีวิตเนี่ยดิ้นให้ตายเนี่ยมันก็ไม่ได้จริงๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ดิ้นแล้วเราไปงอมืองอเท้านะไม่ใช่นะครับเราไปรอราชรถมาเกยนี่ไม่ใช่เราไม่ดิ้นแต่ว่าเราก็ต้องทำให้เราเต็มที่ฝันแรกของผมว่าผมอยากเรียนเตรียมผมก็จะหาวิธีเรียนเตรียมไม่ได้ผมก็มีฝันครั้งแรกผมเรียนโรงเรียนเตรียมม.ต.4เป็นหัวหน้าห้องเพราะว่าตอนนั้นรูปร่างจะใหญ่ที่สุดอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะม.ศ.5ก็เป็นหัวหน้าห้องนะแต่ว่าสมัยก่อนเตรียมอุดมเนี่ยมันไม่มีความสัมพันธ์เหมือนกับรุ่นลูกรุ่นน้องๆแบบนี้เพราะว่าสมัยก่อนมันเรียนปีเดียวหายกันหมดแล้วเรียนปีเดียวหายกันหมดแล้วจนป่านนี้เนี่ยระดมรุ่นเนี่ยรุ่นห้อง104ตึกอรชรที่ทึกไปแล้วเนี่ยนะฮะกับ225เนี่ยจนป่านนี้ยังระดมรุ่นไม่ได้เลยเพราะไม่รู้มันหายไปไหนหมดจริงๆแล้วถ้าไปเจอข้างนอกนะผมเชื่อว่าจำไม่ได้ด้วยเพราะมันตั้งแต่ปีนู้นพอมาปีสุดท้ายเนี่ยผมก็ติดบอร์ดสมัยก่อนนี่ม.ศ.5เนี่ยมันมีการติดบอร์ด 80.00% อีกด้วยมันก็เป็นโชคดีครั้งที่2นะแต่ว่าครั้งนั้นทุกอย่างมันผักผลมันก็ผกผันหมดผมเองก็ไปสอบติดที่เกษตรไม่ได้ติดจุฬาโรงเรียนเตรียมเนี่ยมันก็เตรียมให้กับจุฬาทุกคนก็อยากจะได้จุฬาหมดเราก็อยากจะได้แต่เพื่อนเราไปเลือกหมอแล้วก็มาโปะท้ายที่เกษตรก็ไปติดที่เกษตรนะโอ้เสียใจมากเลยตอนนั้นต้องยอมรับอันนี้คือชีวิตที่ผักผลครั้งแรกว่าพอผกผันพอผันผวนแล้วเนี่ยเตรียมอุดมแทนที่จะได้จุฬาเนี่ยไม่ได้ไปได้ที่เกษตรอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ผมไม่รู้ว่ามันจะมีอิทธิพลอะไรกับผมหรือเปล่านะก็ต้องขออนุญาตเล่าให้ฟังภายในเวลาจำกัดก็ไปติดที่มหาวิทยาลัยเกษตรเข้าไปเรียนวิศวะแล้วก็ไปเรียนไฟฟ้าแล้วก็จบออกมาความที่อยากจะสอนหนังสือจริงๆเป็นคนที่อยากสอนหนังสือมากถึงแม้ว่าจะไม่ได้จบมาเกรดเป็นแบบเกียรตินิยมก็เป็นคนชอบสอนหนังสือชอบบรรยายตอนนั้นเห็นชัดเลยว่าตัวเองเนี่ยมีอยู่2เรื่องที่ทำได้ดีก็คือชอบสอนหนังสือก็ชอบเขียนหนังสือเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าสารฝันตรงต่างๆเหล่านี้ของผมนะมันเป็นรูปเป็นร่างจริงๆผมก็เป็นคนที่สอบที่เกษตรพอปีรุ่งขึ้นเนี่ยหลายๆคนเพื่อนผมเนี่ยก็มาเอนทรานซ์ใหม่ผมตอนนั้นก็สองจิตสองใจขี้เกียจเอนแล้วเพราะเวลามันปีนึงขี้เกียจไปอ่านหนังสือใหม่ก็เรียนจนจบมาแล้วเกษตรจบที่วิศวะที่เกษตรแล้วก็ปีรุ่งขึ้นก็ไปเป็นอาจารย์ที่เชียงใหม่เพราะว่ามันอยากเป็นอาจารย์มากแต่ผลที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้อย่างฝันตัวเองก็กลับมาสอบเข้าธรรมศาสตร์เรียน MBA ที่ธรรมศาสตร์ได้นะฮะเรียน MBA ที่ธรรมศาสตร์ได้นี่มาเป็นเพื่อนกับมีในของเรามีกลุ่มอยู่6คนด้วยกันธรรมศาสตร์เนี่ยมีจุฬา2เกษตร2แล้วก็จุฬา3เกษตร2มหิดล1 6คนนี่รักกันมากเพราะว่าเราตกวิชาการบัญชีต้นทุนด้วยกันหมด ทำให้เราดรอปกันไม่ทันต้องไปดักอาจารย์คอยดรอปนั่นน่ะเพราะว่าสอบเข้าไปยากสมัยก่อนนะรุ่นผมไม่ต้องสอบพอจบปุ๊บมีเพื่อนที่เป็นวิศวะจุฬาท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าเฮ้ยพอนี้มีหนังสือเล่มหนึ่งออกมาเรียกว่าวิชาที่ฮาร์วาร์ดไม่เคยสอนถ้าเราจำได้มันสมัยผมเนี่ยดังมากเลยปี25มีหนังสือที่ชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วมันเขียนออกมาว่าวิชาที่ฮาร์วาร์ดไม่เคยสอนคนที่จะเก่งจริงๆเนี่ยนะมันต้องจบปริญญาตรีวิศวะปริญญาโท MBA ก็ต้องจบกฎหมายอีกตัวนึงถึงจะเรียกว่าครบวงจรครบเครื่องอันนั้นก็เป็นการจุดประกายฝันให้ผมเลยนะผมก็สมัครกันพรรคพวกเนี่ยไปสอบเป็นภาคบัณฑิตที่ธรรมศาสตร์ไปสอบ7คนผมติดอยู่คนเดียวเองแล้วก็ไปเรียนภาคบัณฑิตด้วยความลำบากมากนะผมว่าผมเรียนนิติศาสตร์เนี่ยด้วยความลำบากมากพอดีเมื่อกี้ท่านคุยกับท่านรองประธานศาลฎีกาว่าไม่รู้ว่าส่วนตัวผมว่านิติศาสตร์ยาก แล้วก็มันมีชีวิตหลายอย่างนะเอาไปตัดตอนว่ามันมีฝันค่อยๆเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งผมก็มารับราชการแล้วก็ปี26เนี่ยผมเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งเสร็จแล้ว
พิมพ์ปี28คือวิศวกรรมความปลอดภัยเป็นเล่มแรกจนวันนี้ขออนุญาตเรียนเลยว่าสิ่งต่างๆที่ผมฝันผมตั้งเป้าคือบางคนมันอาจจะไม่ชัดนะฝันเนี่ยแต่ผมรู้อยู่อย่างหนึ่งที่สรุปในชีวิตที่ผ่านมาถึง60ปีเนี่ยเพิ่งจะเกษียณเนี่ยได้อย่างหนึ่งว่าเรียนอะไรจบอะไรเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับตอนทำงานไม่สำคัญจริงๆนะผมจบไฟฟ้าด้วยความลำบากยากเย็นเพราะว่ามีวิชาคำนวณเนี่ยอินทิเกรต3ชั้นนะครับอย่าว่าแต่3ชั้นเลยชั้นเดียวผมยังไม่เคยเจอเลยในชีวิตอ่ะมันอินทิเกรต3ชั้นลาปลาสทรานสฟอร์มฟูเรียร์ทรานสฟอร์มฟาราเดย์อะไรเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องเลยจบมาแล้วเนี่ยทิ้งไปเลยแล้วไม่เคยทำอีกเลยแต่มีวันนี้ได้เนี่ยเพราะรู้อยู่กับใจจริงๆว่าเราไม่มีสิทธิ์เลยที่จะทำอะไรก็ได้โดยที่เราไม่ต้องเรียนมาแต่วันที่คุณตัดสินใจทำอะไรแล้วเนี่ยคุณไม่มีคุณภาพไม่ได้คุณจะเป็นละครคุณก็ต้องเล่นละครอย่างมีคุณภาพคุณจะเป็นนักร้องประกวดอะคาเดมี่แฟนตาเซียจะประกวดเดอะสตาร์เนี่ยขึ้นมาจากทั่วทุกภาคขึ้นมา20คนแล้วเหลือ8คนเนี่ย8คนเหลือ1เนี่ยถ้าคนอย่างนั้นไม่เรียกว่าเป็นคนมีคุณภาพนะเราจะเรียกว่าอะไรเพราะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำมาแล้วไม่มีคุณภาพเนี่ยไม่ได้พวกนี้นะมันจะค่อยๆหล่อหลอมถ้าเราเป็นนักอ่านหนังสือแล้วจริงๆมันต้องมีคุณภาพตะกี้ผมพูดแล้วนะมันมีเป้าหมายชัดเจนก่อนแต่เป้าหมายเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนบอกว่าจบอย่างนี้คิดอย่างนี้จบอย่างนี้แล้วมันจะได้ไม่ใช่เลยมันอาจจะไปตามการเวลาของมันเหมือนอย่างวันนี้ที่ทุกคนเป็นแต่ว่าผมชัดมันเหมือนกับพวกเราเวลาเลี้ยงลูกเนี่ยอาจจะให้ลูกไปเรียนเปียโนไปเรียนนู่นไปเรียนนี่เนี่ยเพื่อให้เขาเจอตัวเขาเองแต่ว่าทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยถ้าไม่เต็มที่เนี่ยอยู่ไม่ได้ผมก็มาเขียนหนังสือของผมเล่มหนึ่งที่เราเรียกว่า why not the best ทำไมไม่ทำให้ดีที่สุดเมื่อกี้ผมเรียนแล้วนะว่าทำอะไรก็ได้พอรับราชการก็ทำเต็มที่มีคุณภาพพอเป็นอาจารย์สอนหนังสือก็มีคุณภาพพอเป็นนักเขียนคอลัมน์ลงหนังสือพิมพ์ทุกวันนี้ก็เขียนลงหนังสือพิมพ์นะครับทุกวันศุกร์ที่มติชนกับที่โพสต์ทูเดย์เขียนแบบเนี้ยคุณภาพคือความอยู่รอดว่าทำไมมันต้องมีคุณภาพไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้ทำอะไรก็ได้ในโลกคุณไม่มีคุณภาพอยู่ไม่ได้ก็แล้วกันผมอาจจะจบไฟฟ้าแต่ผมมาขายโชว์หวยที่ผมขายก็ต้องมีคุณภาพผมอาจจะจบอะไรก็แล้วแต่มาทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีคุณภาพดังนั้นไม่งั้นอยู่ไม่ได้จริงๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสแบบนี้ที่จริงไม่ได้เป็นคนเก่งมากมายแต่เป็นคนขี้คุยกับคนนู้นคนนี้พอมีโอกาสเรามีตำแหน่งเราก็ได้คุยกับคนนู้นคนนี้แล้วก็เป็นคนที่เรียกว่ารักการเรียนรู้ผมว่าตรงนี้สำคัญที่จะทำให้พวกเราเนี่ยประสบความสำเร็จสำคัญมากวันก่อนผมมาเปิดมารับเสด็จมารับเสด็จสมเด็จพระเทพเนี่ยแล้วก็ยังบอกกับเลขารุ่นเลยบอกว่าจริงๆเราไม่ต้องไปทบทวนว่ารุ่นไหนรุ่นไหนเลยนะโรงเรียนเตรียมเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเพราะนั้นผมเรียนทุกท่านเลยว่าภูมิใจกับทุกท่านที่นั่งในห้องนี้ได้ไม่ว่าท่านจะเกี่ยวข้องกับโรงเรียนเตรียมในรูปแบบใดเป็นอาจารย์เป็นครูเป็นพี่เป็นน้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆเพราะแต่ละรุ่นเนี่ยสร้างคนมหาศาลมาเป็นคนสร้างคนที่อยู่ในแผ่นดินไทยทั้งนั้นเลยคนจบโรงเรียนเตรียมอ่ะคนนู้นประหลัดคนนี้ทิพย์ดีทุกตำแหน่งทุกอาชีพเป็นคนที่เป็นนักเรียนที่สามารถสร้างคุณูปการแก่แผ่นดินได้ทั้งนั้นเพราะนั้นต้องดีใจแล้วก็ผมพูดจริงๆผมบอกกับเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเราต้องหาเพื่อนร่วมรุ่นเราให้เจอนะว่าใครอยู่ที่ไหนบ้างแล้วเรามาสร้างโรงเรียนเตรียมสักอย่างว่าทำอะไรให้กับโรงเรียนเตรียมบ้างเพราะว่ามาดูความยิ่งใหญ่มาเห็นความสำคัญของนักเรียนเตรียมที่สร้างอะไรนี่พูดให้ฟังนะครับผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้ประสบความสำเร็จที่สุดเพราะว่าผมไปอยู่ที่เกษตรผมก็มีความคิดมุมต่างๆผมเป็นคนที่โชคดีกว่า2เรื่องแล้วนะฮะผมจะขออนุญาตไม่รู้หมดเวลาอย่าง2เรื่องเมื่อกี้บอกว่าต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนอันนี้สำคัญที่สุดเลยแต่เราไม่รู้หรอกเราบอกไม่ได้สมมติเราถามลูกว่าอยากเรียนอะไรอยากทำอะไรมันตอบไม่ได้จริงๆผมก็เองก็ตอบไม่ได้นะแต่ว่ามันเวลาเราย้อนกลับไปเล่าอดีตเนี่ยเราก็มันมีนะมันมีของมันจริงๆแต่ว่ามันไม่ได้ชัดเจนมากนักนะครับผมจำได้ว่าพ่อผมถามว่าจะทำอะไรผมจำได้ว่าผมบอกพ่อผมว่าอยากเป็นนักเขียนสมัยก่อนเนี่ยผมไปบ้ากับหนังสือเรื่องของบางกอกผมติดบางกอกมากเลยบางกอกที่มันมีบุษยมาศสีฟ้าระดาวันกฤษณาโศกสินโรสลาเลนโทมยันตรีอ่านมันทุกเรื่องแล้วก็
ติดเพชรพระอุมาเพชรพระอุมาก็คือของระพินไพวันหม่อมราชวงศ์หญิงดารินทร์อะไรเนี่ยแง่ทรายแง่เซยเนี่ยผมจำได้หมดเลยแล้วทุกวันเนี่ยผมก็ติดลิตรมีดสั้นของลีคิมฮวงเลยอ่านมันทุกอย่างจริงแล้วตอนนั้นใช้เงินตัวเองนะวิ่งไปถามอาแปะที่เยาวราชหนังสือออกปุ๊บวิ่งไปที่ตรงเฉลิมไทยซื้อหนังสือ3บาทละพินไพวันมาอ่านไปปุ๊บหนังสือละพินไพวันหน้ามันหายไปเฉยใช่ไหมฮะอย่างเช่น17 18 19มันหายไปเลยไปโผล่หน้า30อ่านแล้วมันหายวิ่งไปบอกอาแปะว่าขอเปลี่ยนหนังสือหน่อยอาแปะบอกเปลี่ยนไม่ได้อ่านแล้วผมเจ็บใจอาแปะนั่นมากเลยใครจะไปรู้ว่าหนังสือมันขาดหน้าวะเนี่ยใครมันจะรู้ลองบอกไม่ได้แปะบอกใครจะไปรู้มันทำให้ผมนะเลยกลายเป็นคนเริ่มมีคุณภาพตั้งแต่ตอนนั้นนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะก่อนจะซื้อหนังสือกลับบ้านนะต้องสุ่มใช้วิชาสถิติสุ่มดูหน้า17 18 19 20 21 22 23อ่ะครบเอาไปหน้า100กว่าเว้ย101 102 103 104 107อ่ะครบไปที่271 271 272แล้วก็เปิดพลืดดูว่ามันขาดหรือเปล่าพลืดดูว่าขาดหรือเปล่าเพราะหนังสือถ้ามันไม่เปิดซองมาติดให้ผมแล้วผมซื้อไม่ได้จริงๆกลัวแต่พอผมไม่เป็นนายกผมไม่เป็นไอ้ประธานฝ่ายการพิมพ์ของสสท.นะสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยเปิ่นผมเป็นผมแก้แค้นอันนี้จริงๆว่าพิมพ์ลงมาในหนังสือเลยนะว่าถ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยท่านค้นพบจุดบกพร่องใดๆขาดตกบกพร่องหน้าหายท่านเปลี่ยนได้ตลอดชีวิตของท่านถ้าหนังสือมันยังมีอยู่นะเรียกเงินคืนได้ท่านไปดูได้เลยเพราะว่ามันก็กลายเป็นเรื่องอย่างเงี้ยแล้วถ้าใครเพื่อนๆหลายๆคนที่รู้จักผมน่าจะรู้ว่าแม้ทั้งวันนี้ไปที่ศูนย์หนังสือจุฬาซื้อหนังสือฝรั่งยังต้องนั่งทบทวนหน้าเลยว่ามันครบหรือเปล่าเพราะมันแยงจริงๆนี่คือคำว่าแล้วหนังสือเล่มนึงนะเราสู้แมกกาลอฮิลก็ไม่ได้สู้เพียร์สันก็ไม่ได้มันกล้าเขียนเลยว่าถ้าพบข้อบกพร่องใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะท่านได้เงิน30เท่าของหนังสือมันยังกล้าพูดเลยแต่คนไทยเราไม่กล้าเพราะเรียงพิมพ์เนี่ยท่านก็รู้ใช่ไหมบางทีหน้ามันก็ไม่ตัดมันเลยออกมาถูกไหมพอเราเลยมามันไม่ได้พิมพ์ไงอ่านไปเกิดมาถึงจุดไคลแม็กซ์อ่านไม่เจอเพราะมันหายไปอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเริ่มหล่อหลอมผมนะตั้งแต่นั้นและอีกเรื่องหนึ่งที่เป้าหมายที่ชัดเจนวันหนึ่งผมก็บรรยายกับคุณตันเดี๋ยวเล่าเรื่องจิมมี่คาร์เตอร์ก่อนจิมมี่คาร์เตอร์ก็เป็นทหารเรือเป็นทหารเรือแล้วก็ยืนดูคนท่านยืนรับใครไม่รู้ถ้าผมจำไม่ผิดรับผู้บัญชาการทหารเรือมึงเดินผ่านไปเขาก็ถามจิมมี่คาร์เตอร์ว่าเป็นไงสอบไปที่เท่าไหร่จิมมี่คาร์เตอร์ก็อันนี้ตัวเลขนี้ไม่จริงนะผมเล่าขึ้นมาเองแต่ว่าครอบโครงมันอย่างนี้แน่นอนเขาถามจิมมี่คาร์เตอร์ว่าสอบไปที่เท่าไหร่จิมมี่คาร์เตอร์ก็บอกว่า34ไอ้ผู้บัญชาการทหารเรือก็ถามว่า why not the best แปลเป็นไทยอะไรไม่รู้ตอบไม่ถูกอ่ะพอปีที่2ก็ยืนถ้าผู้บัญชาการทหารบอกก็เดินผ่านก็ถามว่าสอบไปที่เท่าไหร่เขาบอกได้29 29ก็บอก why not the bestคำนี้เนี่ยผมก็มาแปลงผมเองนะเพราะว่าบอกว่าเป็นคนเขียนหนังสือเนี่ยก็แปลว่าเต็มที่หรือยังทำไมไม่ทำให้มันเต็มที่ล่ะวันนี้มีคนถามผมว่าท่านปลัดเกษียณแล้วเนี่ยเสียใจอะไรบ้างไหมที่ไม่ได้ทำผมบอกมีนะแต่ผมเชื่อเพลง My Way ของ Frank Sinatra ว่า Regret อะความเสียใจอะ I Have a Few มีนิดเดียวเองเพราะอะไรครับเพราะมัน The Best แล้วมันทำหน้าที่นั้นมันเดอะเบสแล้วแล้วมันจะไปเสียใจอะไรถ้ากลับไปว่าไอ้คนนี้ไม่ใช้แล้วเลือกมันผิดก็ในวันนั้นน่ะเลือกไปแล้วทำไงได้เพราะฉะนั้นมาถามว่าจะเสียใจกับอดีตมากมายมักนักนะมันก็มีบ้างแต่ว่าผลที่สุดเราก็มาตอบว่าเมื่อวันสถานการณ์วันนั้นน่ะเราทำดีมันที่สุดแล้วเราก็ไม่เสียใจที่ต้องฝากไว้เลยว่าลูกๆน้องๆทุกคนเนี่ยเรียนหนังสือวันนี้ถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านทำนะมีคุณภาพแล้วก็ทำเต็มที่ของมันแล้วเนี่ยนะไม่มีคนที่จะประสบความสำเร็จโดยที่นั่งมานอนมานะราชรถมาเกยนะผมไม่มีผมเคยบอกน้องๆว่าตอนเป็นปลัดกระทรวงอ่ะเรามีข้าราชการ40นะอยู่17คนอธิบดีผู้ตรวจกับรองปลัดเนี่ยกับผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด17คนใน17คนเนี่ยคนไหนบ้างที่ไม่ทำงานแล้วขึ้นมาได้บ้างผมก็บอกน้องๆทุกคนข้าราชการใหม่ๆเนี่ยนั่งนับนับเลยตั้งแต่ปลัดวิทูลอธิบดีนั่นอธิบดีนี่รองปลัดทำงานทั้งนั้นแล้วทำงานเกินเวลาด้วยทำงานแบบทุ่มเทด้วยเ
ราะฉะนั้นถ้าคนนะมันไม่มีใจรักในงานไม่มีคุณภาพนะมันก็ทำไม่ได้นี่ผมพยายามเล่าให้ฟังว่ามันก่อเกิดสิ่งต่างๆผมก็เชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพเชื่อมั่นในเป้าหมายเรื่องสุดท้ายที่อยากจะพูดเพื่อตอบคำถามว่ามันสารฝันด้วยอะไรก็มาที่มันมีสองคนนะคุณกรทับไม่ใช่คุณกรคุณตันโออิชิคุณตันเนี่ยเขาไม่รู้หรอกเขาก็มานั่งบรรยายกับผมเนี่ยประสบความสำเร็จผมก็ถามว่าคุณตันตอนนี้คุณตันขายหนังสือดีขายดิบขายดีเป็นวิทยากรเดี่ยวละเดี่ยวไมโครโฟนออกมาละผมถามคุณตันอย่างนี้คุณตันช่วยสรุปหน่อยว่าทั้งชีวิตคุณตันเลยเอาสั้นๆ นะคุณตันประสบความสำเร็จเพราะอะไรคุณตันรีบตอบเลยว่าโอ้ยผมลำบากมามากท่านประหลัดผมบอกเฮ้ยคุณตันคนลำบากเนี่ยมากกว่าคุณเนี่ยคนลำบากเนี่ยเป็นแสนๆคนในโลกเนี่ยทำไมเขาไม่ประสบความสำเร็จคุณตันก็บอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จไอ้คนที่ลำบากเนี่ยไม่ใช่แสนนะเป็นล้านๆคนแต่เขามีเป้าหมายเนี่ยชัดเจนกว่าคำนี้นะฟังปั๊บนะถ้าอย่างผมที่เล่ามาตั้งนานแล้วมันเก็ตจริงๆมันชัดเจนนะว่าเขาอยากได้บ้านเขาอยากได้รถเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องคืบคานเขาไปเอาให้ได้แต่ละอย่างแต่ถ้าเรานะตอนอายุ20เราใฝ่ฝันจะเป็นนายกอาเป็นได้แต่บางทีมันไกลเกินไปวันนี้มันเหมือนกับเรียกว่าเรามีเทคโนโลยีเราซื้อ i5 iPhone 5มายังไม่ทันไรเลย iPhone 6มันออกแล้วซื้อ iPhone 6มาปุ๊บมันโฆษณา iPhone 6 Plus อีกแล้วมันทำไมไม่ออกมาทีเดียวได้ซื้อทีเดียวใช่ไหมไม่มันก็ค่อยๆ ออกมาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากเราจะไปฝันแบบทีเดียวไปถึง60เลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องค่อยๆไปแต่ว่ามันต้องมีนะมันก็จะมีหนังสืออีกเล่มนึงที่มันหล่อหลอมผมเหมือนกันว่า Begin with the end in mind มันต้องเริ่มต้นจากจุดสุดท้ายสมมุติเลยว่าเป็นราชการใช่ไหมครับ60เนี่ยหวังจะเกษียณด้วยตำแหน่งอะไรสมมุติหวังเกษียณด้วยตำแหน่งประหลัดเนี่ยอย่าไปฝันมันเลยเพราะว่ามันยากไม่ใช่ว่าไม่อยากให้คนเอาตามผมนะเดี๋ยวมันเครียดแต่ฝันเพื่อเป็นอธิบดีนะก็ยังยากเลยเอาว่า C9 มีสายสะพายสักเส้นหนึ่งเมื่อเป็น C9 นั่นน่ะเป็นไปได้แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้เลยว่าเป็นจบเกษียณแล้วไม่ได้สายสะพายสายสะพายที่ถ่ายรูปแล้วรู้สึกซาบซึ้งในเกียรติในความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากเนี่ยถ้าเราฝันอย่างนั้นนะเพียงขอให้ได้สายสะพายเส้นแรกข้าราชการมันมี4เส้นใช่มั้ยแล้วเราบอกว่า60เราต้องได้เส้นแรกสมมุตินะ60 49 55เนี่ยมันควรจะเป็น48แล้วถ้า55ยังไม่48นะไม่ต้องไปฝันแล้ว60จะได้49 60สายสะพาย49 55 48 50ควรจะเป็น4อะไร45ควรจะเป็นอะไรแล้วมาถึงวันนี้จบจากมหาวิทยาลัย22ควรจะวางแผนอะไรมันก็ย้อนกลับไปกระแทกไปหมดเลยนี่เอาแค่60นะหรือเราอยากจะมีเงินอันนี้มันก็ซอยย่อยที่ตะกี้ผมบอกว่าอย่าไปฝันไกลเราอยากมีบ้านมีรถที่เป็นรูปธรรมเนี่ยเราจะมีรถเมื่อไหร่มีบ้านเมื่อไหร่แต่ถ้าเราว่าจะไปมีคฤหาสน์เลยนะโอ้มันไปยากมันเหนื่อยเพราะนั้นผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นตัวจุดประกายเป็นตัวหล่อหลอมผมหลายๆอย่างที่ทำให้เราเนี่ยทั้งหมดนี้ถ้าท่านฟังเนี่ยท่านจะรู้เลยต้องบอกลูกๆเลยว่าหนังสือสุดยอดกับได้ฟังคนที่มีประสบการณ์ direct experience นะหนังสือเนี่ยขยันอ่านไปเถอะถุงกล้วยแขกก็อ่านไปอ่านไปอ่านไปหมดเลยเราต้องอ่านหนังสือหนังสือที่มันหล่อหลอมเราจริงๆใช้เมื่อไหร่บอกไม่ได้ผมไม่รู้จริงๆว่าผมพูดได้ขนาดนี้เอามาจากไหนแต่ผมรู้ว่าไอ้วัตถุดิบในตัวเนี่ยมันเยอะเพราะมันอ่านมันตุนมันอ่านมันตุนมันอ่านมันตุนแล้วเราไปจับกับสิ่งที่เป็นจริงได้ผมไม่เชื่อนะครับว่าถ้าเราไม่มีความรู้พื้นฐานเลยเนี่ยแล้วใครมาเล่าอะไรให้เราฟังเนี่ยแล้วโดดตอบมันทันผมไม่เชื่อผมวันนี้ผมยังไม่เชื่อเลยผมไม่เกษียณนะ iPhone ที่ผมใช้อยู่นะผมแค่โทรเข้าโทรออกอย่างเดียวจริงๆก็อ่านไลน์นะอ่านไปนานๆนะวันนี้ก็ตาเหล่แล้วมันงงเพราะว่ามันมองไม่เห็นแต่ว่ามันไม่อ่านไม่ได้ผมก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยกดปุ๊บนะไลน์แล้วมันลบหมดได้ยังไงว่ามันลบไม่ได้ต้องลบทีละกลุ่มลบกลุ่มเตรียมอุดมกลุ่มเกษตรกลุ่มจุฬากลุ่มทีละกลุ่มแล้วมันก็อดอ่านไม่ได้ยิ่งมีใครส่งคลิปดีๆมามันอดดูไม่ได้ด้วยตามันถึงถั่วแบบวันนี้อ่านพออ่านไลน์เสร็จโผล่ขึ้นมาลืมโลกงงหมดเลยก็เพราะว่าไอ้อย่างนี้นะเมื่อก่อนนะไม่เคยเป็นเพราะเกษียณแล้วนะ
มันไม่มีอะไรทำอ่านไลน์ทุกวันไลน์นั้นเล่นมากที่สุดคนไลน์เนี่ยก็คือคนที่60ปีขึ้นไปไปดูได้เลยส่งทั้งวันปุกกดทั้งวันกดนู่นกดนี่ตกลงไม่รู้ใครเป็นต้นแบบนะใครเป็นต้นฉบับไม่รู้อ่ะบางคนนึกว่าโอ้ยประหลัดวิทูลมันเขียนเก่งกว่าของมันผมไม่ใช่ของผมนะครับหรือเอาใครมามันก็ไลน์ไปเรื่อยเนี่ยแล้ววันก่อนนะผมมีเลขาไปไหนไปไหนนี่คนเดินตามเยอะแยะเพราะเป็นประหลัดมีเลขาคอยจดวันไหนวันไหนเช้าขึ้นมามีคนมาบอกก่อนว่าวันนี้ครับตำรวจมี10คิวนะคิวนี้คิวนี้เดี๋ยวนี้นะไม่มีสักคนเลยมาบอกทำให้ผมเนี่ยต้องไปกดเองเมมโมรี่เองทำให้นู่นเองกดเข้าไปแบงค์ทำเป็นหมดเลยเดี๋ยวนี้เออข้อดีของหลังเกษียณก็มีนะเนี่ยโชคดีมากเลยสมัยเราเนี่ยสมัยผมนะฮะมีไลน์ขึ้นมาทำให้แก้เหงาไปได้ตั้งเยอะแต่ตามันจะถั่วใช่ไหมฮะเพราะนั้นมันก็จะมีเป้าหมายก็เปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวนี้นะผมจำเป็นจริงๆเพราะเขียนบทความก็จำเป็นต้องให้ผมเนี่ยต้องมาอ่านหนังสือเอ้ยโทษมาฝึกพิมพ์ดีดเองมาฝึกพิมพ์อะไรเองมาเริ่มโน้ตบุ๊กมันคืออะไรว่าโน้ตบุ๊กและ iPad มันแปลว่าอะไรเมื่อก่อนอะไรก็เรียกโน้ตบุ๊กบท LC มันเป็นยังไงอะไรมัน Facebook มันเป็นยังไงเข้ายังไงเนี่ยเลขาผมเนี่ยท่านชวราเนี่ยรุ่นผมนะเพื่อนด้วยกันบอกว่าเปิด Facebook เลยเขียนบทความมานะไม่มีใครอ่านไม่ต้องสนใจกูใส่เข้าไปในเฟซบุ๊กเดี๋ยวมันมีคนอ่านเองมีแฟนกลับบอกไม่เอาไว้กลุ่มเป้าหมายไม่ชัดเจนแบบนั้นเราต้องมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนแล้วหนังสือพิมพ์นะมันมีช่องว่างให้เราลงหรือเปล่าก็ไม่มีแต่เห็นไหมครับว่าที่ผมเล่าเนี่ยเป้าหมายมันขยับขึ้นมาเรื่อยนะมันไม่ได้ทำอะไรไม่มีโรดแมปไม่มีเป้าหมายมันมีแต่มันจะค่อยๆเปลี่ยนไปทั้งหมดทั้งปวงนี้เนี่ยสรุปได้คำเดียวก็คืออิทธิบาท4อิทธิบาท4จริงๆผมไปบรรยายที่ผมทุกปีเนี่ยต้องไปบรรยายคุณภาพของงานบริการที่โรงพยาบาลผมไปพระนั่งเกล้าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าโรงพยาบาลภูมิพลเมื่อก่อนนะก่อนเป็นปลัดเนี่ยบรรยายทุกปีเลยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าบอกเมื่อก่อนนะไม่ค่อยมีคุณภาพนะคนไข้ประมาณ800กว่าคนต่อวันหรือไงไม่รู้จําไม่ได้ตัวเลขนี้ผมไม่ยืนยันนะพอมีคุณภาพนะคนไข้ประมาณ 1,300 กว่าคนไหนอาจารย์บอกว่าคุณภาพทำให้ชีวิตดีขึ้นจาก800นะรับแขก800รับคนไข้800วันนี้รับคนไข้ 1,300 ไหนบอกว่าคุณภาพดีแล้วชีวิตดีขึ้นเห็นไหมคนมันก็จะมีเรื่องมาเถียงเราอยู่เรื่อยเลยทั้งหมดนะผมก็เล่าให้ฟังว่าถ้าเราเป็นพยาบาลในห้อง ICU นะผมเป็นพยาบาลในห้อง ICU เนี่ยผมต้องพลิกคนไข้กลัวแผลทับซ้อนเลยขออนุญาตถ้ามาเรียกผิดนะต้องเช็ดอุจจาระปัสสาวะคนไข้ต้องอย่างนี้ถ้าเราทำไปด้วยความทรมานนะทั้งชีวิตเลยท่านทรมาน the rest of your life ทรมานทั้งชีวิตก็มีพยาบาลคนหนึ่งลุกขึ้นมาบอกว่าไม่จริงเลยว่าเป็นพยาบาลอย่างเดียวที่จะทรมานทั้งชีวิตต้องบอกเลยว่าทุกอาชีพแล้วจริงๆถ้าทำไปนะเป็นอาจารย์ไปสอนไปบ่นไปไม่ใช่อะไรนะทำชิมไปบ่นไปไม่ใช่นะนี่สอนไปบ่นไปนี่ทำให้นู่นไปขายข้าวแกงไปก็บ่นไปเป็นวิศวะไปก็บ่นไปชีช้ำทั้งชีวิตเหมือนกันใครว่าไม่จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยตะกี้ผมก็บอกว่าทำอะไรต้องมีคุณภาพผมว่าสรุปจบของผมแล้วเนี่ยลูกๆสองคนเดี๋ยวจะบอกว่ามันจะเลยเวลาแล้วสรุปจบว่าต้องมีอิทธิบาท4จริงๆหนึ่งเนี่ยต้องเริ่มด้วยใจรักมันจริงๆฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทอดกล้วยแขกขายยังต้องใจรักมันเลยถ้าใจไม่รักนะมันทรมานนะมันไม่มีความเจริญงอกงามเกิดขึ้นจริงๆไม่มีทางจริงๆถ้าเราไม่รักในสิ่งที่เราทำนะเพราะนั้นมีอยู่อย่างเดียวต้องพยายามรักในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วถ้าโชคดีจริงๆของคนเราก็คือทำในเรื่องที่ตัวเองรักแต่ชีวิตเราเลือกมันไม่ได้ผมเป็นข้าราชการเนี่ยผมไม่สามารถเลือกลูกน้องได้นะแล้วผมก็ไม่เคยเลือกเจ้านายได้ผมพูดกับลูกน้องผมตลอดเพื่อนๆบอกตลอดผมไม่เคยเลือกลูกน้องได้เลยแล้วเจ้านายผมที่เป็นผู้บังคับบัญชาผมก็เลือกมันไม่ได้แต่ผมจะอยู่กับมันยังมีความสุขได้ยังไงไม่ใช่ว่าพอผมเห็นนายผมเดินมาผมต้องหนีเข้าซ่วมเลยหลบไปอย่างเงี้ยมันจะมีความสุขตรงไหนเพราะว่าเราเลือกไม่ได้ไงถ้าเลือกได้นะใครก็อยากได้คนเก่งคนดีคนมีคุณภาพมาอยู่ข้างตัวทั้งนั้นเป็นเพราะเราต่างคนต่างเลือกมันไม่ได้ต่างปัญหาที่เลือกมันไม่ได้อยู่กันอย่างมีความสุขอยู่กันอย่างรักใคร่เนี่ยได้ยังไงนะครับฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาเนี่ยผมว่าต้องเริ่มด้วย
ความรักในสิ่งที่เราทำนะครับคงลืมคำถามไปยังผมได้มีโอกาสศึกษาประวัติของดร.วิทูลมาบ้างนะครับคือผมได้อ่านมาว่าดร.วิทูลจบปริญญาตรีใน2สาขาด้วยกันเลยคือวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็นิติศาสตร์ถูกไหมครับทีนี้ผมมองว่ามันเป็นการเรียน2สายอาชีพทั้งสายวิทย์แล้วก็สายสังคมอยากจะถามดร.วิทูลครับว่าดร.วิทูลมองอย่างไรกับการเรียนในหลายๆสาขาอาชีพเพราะว่าผู้ปกครองบางท่านอาจจะบอกว่ามันทำให้เสียเวลาหรือเปล่าอยากจะทราบว่าดร.วิทูลมีความเห็นอย่างไรครับเขาก็เป็นคำถามที่ดีก็ตะกี้บอกแล้วว่าที่เรียนมา3ใบนี่นะเป็นเพราะหนังสือเล่มวิชาที่ฮาร์วาร์ดไม่เคยสอนไม่ต้องเชื่อผมนะท่านกลับไปดูได้หนังสือเล่มนี้คนไทยแปลแล้วก็มีเขียนด้วยว่าเขาจบปริญญาตรีวิศวะจบปริญญาโทแล้วก็ไปจบปริญญาโทบริหารธุรกิจแล้วไปจบนิติศาสตร์อีกอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมในอยากไปเรียนนิติศาสตร์แต่เรียนนิติศาสตร์เนี่ยผมเรียนนิติศาสตร์ภาคบัณฑิตที่ธรรมศาสตร์นะครับบอกได้เลยว่าตัวเองนะถ้าถามผมนะไม่ง่ายอย่างที่ผมคิดจริงๆเพราะว่าแต่ว่าตอนนั้นมันทำงานแล้วเรียนแล้วเนี่ยไม่เหมือนกับเด็กๆที่เรียนนะมันต้องท่องมาตราต่างๆในหูตับตับไม่จริงๆแล้วท่านอาจารย์ก็พยายามบอกผมว่าอ่านอะไรนะไม่ต้องท่องขอให้เข้าใจจนป่านนี้ยังไม่เข้าใจเราไม่เข้ามันจริงๆนะเนี่ยผมปัญญาที่ไหนผมไม่อายเลยบอกว่าจนป่านนี้ยังไม่เข้าใจเลยแปลว่าอะไรวะนะทีนี้คนบอกว่าอ๋ออ่านคนอ่านจนกระทั่งอ่านจนทะลุปูโปร่งอ่านไม่รู้จนจำได้แล้วมันไม่ท่องตรงไหนว่าจำได้อย่างนั้นน่ะไม่เข้าใจจริงๆแต่ว่าก็ยอมรับว่าเป็นวิชาที่ยากมีวันหนึ่งเนี่ยหลานผมอยากจะเรียนเข้านิติศาสตร์จะให้ถามคำแนะนำของผมอะผมก็บอกว่าถ้าถามลุงนะถ้าถามแปะนะแปะว่าไม่เรียนนิติศาสตร์ไม่เอาไปหาอย่างอื่นดีกว่าเขาบอกผมว่านิติศาสตร์ในคะแนนเข้าสูงที่สุดแล้วนะตอนนี้ถึงได้มารู้ว่าจริงๆนิติศาสตร์ในคะแนนเข้าเนี่ยสูงสุดแล้วทำไมนิติศาสตร์จริงวะเพราะเดี๋ยวนี้นะเราเนี่ยตั้งแต่เป็นประหลัดมาเลยถูกฟ้องรู้กี่คดีแล้วเนี่ยอะไรก็ฟ้องทุกเรื่องเลยแต่งตั้งกับฟ้องเซ็นหน้านี่เนี่ยฟ้องหมดเลยวะแล้วใครที่สำคัญที่สุดกับชีวิตเราวันนี้วะนิติกรแล้วเมื่อก่อนนะสมัยผมหนุ่มๆนะฮะผู้บังคับบัญชาผมประหลัดเนี่ยบอกว่าอย่าถามนิติกรนะมันทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากเพราะถามมันนะออกไม่ได้สักเรื่องเลยใบอนุญาตมันจะออกไม่ได้เพราะมันขยันตีความแต่วันนี้มาถามผมนะตอนที่ผมเป็นประหลัดนะผมส่งนิติกรทุกเรื่องเลยเพราะผมกลัวถ้าเป็นยังไงนะเข้าปิ้งก็ได้เข้าด้วยกันด้วยเพราะว่าตอกย้ำว่าขออนุญาตพูดภาษาชาวบ้านนะมึงนะให้ความเห็นมันนั่นน่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถึงได้รู้จริงๆว่าเฮ้ยนิติศาสตร์เนี่ยสำคัญแล้วคนที่ไปอยู่ลอว์เฟิร์มของต่างประเทศเนี่ยก็ยิ่งมีความสำคัญเพราะว่ามันสำคัญกับชีวิตเรามากขึ้นใช่ไหมฮะกฎหมายปกครองอะไรต่างๆเนี่ยมันนิติศาสตร์ทั้งนั้นเลยก็เลยแต่ว่าผมว่ามันไปด้วยกันได้เราเนี่ยเรียนด้วยกันได้หมดนะฮะเราไปด้วยกันได้หมดไม่ว่าจะเป็นสายวิทยาศาสตร์หรือสายศิลปะเนี่ยผมว่าสายศิลป์เนี่ยมันผมว่าไปด้วยกันได้ถ้าเราพยายามผสมผสานมันนะจริงๆเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเรียนมาแล้วเอาไปใช้อะไรหรือเปล่าตอนนั้นเรียนเผื่อ MBA ดังก็ไปเรียน MBAอะไรมันก็ไปตามมันเรื่อยอะไรดังกูไปเรียนหมดทุกอย่างนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกมีทั้งไปครับความรู้พวกนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมลืมบอกแบบหนึ่งเวลาพูดเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้ตุนเอาไว้นะใครมาบอกอะไรแล้วเราเชื่อมโยงมันไม่ได้จริงวันนี้เนี่ยพอผมเป็น iPhone ใช่ไหมผมเริ่มเป็นในนู่นเป็นในนี่เป็นพอผมถามลูกน้องว่าเฮ้ยมันมีคลิปมานี่นะมันเป็นลูกศรวิดีโอเนี่ยแล้วจะลบมันจะส่งมันต่อไปได้ยังไงวะมันก็จะเอามาทันทีเอ้ยไม่ใช่มีหลายเรื่องที่ผมถามลูกน้องนะมันมีไอ้ช่องที่วันที่26แล้วผมว่าปีหน้าเนี่ยวันที่26ของทุกเดือนเลยผมประชุมหมดเลยผมจะทำยังไงลูกน้องผมที่สอน iPhone ผมนะมันก็เอาไปคลำ trial and error คลำไปคลำมาบอกเอ้ยหยุดถ้าต้องคลำแบบนี้ลองผิดลองถูกแบบนี้นะเดี๋ยวผมก็ทำได้คุณไปเดี๋ยวผมทำเองผมก็เป็นผมต้องการมืออาชีพมาถึงผมท่านเข้าจุดนั้นเข้าจุดนี้มันจำง่ายแต่คุณลองนะท่านลองไปนี่ลองนี่พรุ่งนี้ก็ลืมขนาดของที่ชัวร์ยังลืมเลยแล้วพอไม่ชัวร์นะมึงสอนไปทางนู้นทางนี้ทีทางนี้ทีคำอย่างเงี้ยใครก็คลำได้ไม่ต้องทำหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าเราได้ความรู้พวกนี้นะจากคนที่เป็นมืออาชีพจากคนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเนี่ยใครๆกับคุณตันเท่าแก่น้อยคุณชาตรีคุณยุวดีใครก็แล้วแต่ที่มันประสบความสำเร็จ
แล้วเราไปฟังจากเขาโดยตรงไม่ต้องมีคนถ่ายทอดนะโชคดีที่สุดเราเหมือนกับร่นย่นระยะเวลาชีวิตอ่ะเขาทำมาตั้ง 6-70 ปีเนี่ยเขามาย่อให้เราเหลือหนังสือเล่มหนึ่งมาย่อให้เราเหลือเล่าให้เราฟัง3ชั่วโมงเราฟัง3ชั่วโมงปุ๊บเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็เปลี่ยนมันก็เร็วจะไปอ่านอีกกี่ชั่วโมงไปลองผิดลองถูกอย่างเขาอีกกี่ปีก็ยังทำไม่ได้เลยแต่ไปฟังจากคนที่เป็น direct experience นะผมว่าสุดยอดเพราะนั้นต้องบอกว่าถ้าถามผมว่าเรียนหลายหลักสูตรแล้วมันไปด้วยกันได้ไหมใช่ไหมโลกวันนี้มันต้องไปด้วยกันได้หมดนะครับว่าเราวันนี้มีปัญหาก็เพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราบูรณาการกันไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ครับค่ะและที่เราพูดคุยกันมานะคะก็คือวิธีการหรือว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จแต่อยากทราบว่านิยามของความสำเร็จของท่านคืออะไรคะเพื่อเป็นแนวทางในการตั้งเป้าหมายในชีวิตให้กับคณะครูผู้ปกครองรวมถึงน้องๆค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยเมื่อก่อนความสำเร็จของผมเมื่ออายุ25ก็แบบนึงนะ30ก็แบบนึง40ก็แบบนึง50จน60เมื่อก่อนนี้ทุกอย่างที่ขวางหน้าต้องว่าด้วยเงินเพราะหลายด้านเพื่อยังชีพเมื่อเราถึงแม้ว่าคุณพ่อจะมีหรือไม่มีเราไม่ได้ไปรบกวนท่านเนี่ยเงินต้องมาก่อนอื่นเราก็เชื่อว่าอิ่มปากอิ่มท้องเนี่ยต้องมาก่อนถ้าไส้แห้งเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะนั้นเมื่อก่อนไปบรรยายที่ไหนนะผมไม่เคยพูดถึงเรื่องเงินเลยเสาร์อาทิตย์บรรยายที่ไหนผมไม่เคยพูดถึงเรื่องเงินเลยตอนอายุ30นะแต่ถ้าไม่มีเงินนะผมไม่พูดด้วยนี่คือตอน30แต่มาถึงวันนี้นะพอสัก40เนี่ยเริ่มไปบรรยายโรงพยาบาลเนี่ยเราได้มาเท่าไหร่เราก็คืนโรงพยาบาลเพราะยิ่งเป็นมูลนิธิเนี่ยเราก็จะไม่เอาเรื่องเงินละวันนี้เนี่ยสถานภาพเราอะไรต่างๆเนี่ยคุณความดีที่ท่านกรท่านพลังศรีพูดหรือท่านรองนายกพูดเนี่ยผมว่าจริงมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนเราก็จะไม่เอาแบบเมื่อก่อนแล้วนะแต่เวลาเราเล่าอย่างนี้น้องๆมันไม่เข้าใจหรอกจริงๆคนเราเนี่ยมันมีมุมมองอยู่สองมุมมองตลอดนะครับว่ามันตอบไม่ถูกอะแต่ว่ามันไม่ใช่มาถึงวันนี้เนี่ยถ้าจะสรุปทั้งหมดเนี่ยผมว่าตะกี้คำถามว่าไงนะนิยามของความสำเร็จค่ะนิยามความสำเร็จมันเปลี่ยนไปเรื่อยไงเพราะนั้นตอบไม่ได้แต่ว่าความสำเร็จเนี่ยมันวัดต้องวัดด้วยผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับเราเช่นเป็นปลัดเนี่ยสำเร็จหรือเปล่าไม่สำเร็จผมไม่รู้นะคนอื่นจะเป็นคนบอกผมชีวิตของเราทุกคนในห้องนี้ถูกคนอื่นประเมินเสมอนะครับผมเชื่อว่าเราทุกคนในห้องเนี้ยถูกคนอื่นตัดสินเสมอไม่ใช่ผมไปยืนร้องแรกแหกกระเชิญได้ว่าผมเป็นประหลัดดีที่สุดผมเป็นเดอะสตาร์ที่หนึ่งดีที่สุดผมเป็นอะคาเดมี่แฟนตาซีดีสุดไม่ใช่เราถูกคนอื่นเนี่ยประเมินเราเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปขึ้นเดอะสตาร์ไม่ได้อยู่หนึ่งในแปดเราจะเรียกความสำเร็จได้หรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้แต่ถ้าถามผมเนี่ยความสำเร็จมันวัดด้วยผลสัมฤทธิ์เดี๋ยวต้องเข้าใจฟังผมนะเพราะว่าเวลาอายุเรามากขึ้นเนี่ยชีวิตมันเหมือนปรัชญามากขึ้นมันจะไม่ใช่เป๊ะ ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านถามผมว่าความสำเร็จคืออะไรเนี่ยผมว่าวัดด้วยผลสัมฤทธิ์เช่นอายุ60แล้วเนี่ยมันควรจะได้เป็นผู้อำนวยการสมมุตินะคนทั่วไปแล้ว60แล้วไม่ได้เป็นผู้อำนวยการนี่นะผู้อำนวยการราชการที่48 49นะ22ระดับแล้วเราไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่รู้จะนิยามความสำเร็จยังไงถ้าเราไม่แคร์เลยนะไม่เป็นไรไม่สนเลยนะเราต้องไม่สนจริงๆนะต้องเหมือนกับเพลง My Way นะ Regret อ่ะ I have a few อ่ะฉันไม่ได้เสียใจเลยเพราะว่าเรา Why not the best แล้วแต่ถ้าคนทำ Why not the best แล้วเนี่ยนะมันไม่มีน่าจะต่ำกว่า C8 จริงๆนั่นคือสิ่งที่เมื่อก่อนคิดแต่วันนี้เนี่ยเพลินผมได้เป็นปลัดนิยามความสำเร็จของผมเนี่ยมันก็ต่างไปจากมาถึงเป้าหมายที่เป็นปลัดประหลัดหรือไม่ประหลัดเนี่ยเดี๋ยวต้องฟังท่านประเสริฐพูดว่าบางทีมันฟ้ากำหนดแล้วที่มาฟังท่านก่อนเนี่ยฟ้ากำหนดไว้แล้วล่ะบางทีอะไรที่เป็นของเรามันก็ของเราจริงอะไรที่ไม่เป็นของเรามันก็รูปวาดนะถ้าใครชอบรูปวาดแล้วเดินไปเนี่ยเก่าขนาดไหนมันก็ไม่ขายนะไม้ข้างๆผูกแล้วก็ไม่ขายรอเจ้าของมาซื้อเขาพูดคำนี้จริงๆผมไปไม้แกะสลักที่ไปที่บ้านบอสที่บอกไอ้ที่บ้านถวายที่เชียงใหม่นะไม้แกะสลักนั่นนะโอ้โหเก่าจริงๆแล้วก็ขายแพงทำไมไม่ขายลดราคาพระเครื่องนะบางองค์นะยังลดมาครึ่งหนึ่งเลยเพื่อที่จะขออนุญาตพูดภาษาชาวบ้านนะครับผมอาจจะ
พื่อระบายให้มันหมดไม่ต้องเก็บไว้อีกแล้วแต่พวกไม้แกะสลักหรือรูปวาดสวยๆเนี่ยเขาตั้งราคาสมมติ200,000นะเขาไม่ขายผมถามว่าลดหน่อยเขาบอกไม่เป็นไรครับท่านไม่เอาไม่เป็นไรอันเนี้ยมันเป็นคนรอเจ้าของมาซื้อมันก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนกับที่ตะกี้ได้ก่อนเข้าห้องได้คุยกับท่านรองประเสริฐเนี่ยบอกว่าเออไม่เป็นไรมันเหมือนกับฟ้ากำหนดแล้วล่ะเดี๋ยวต้องมาฟังท่านเล่าท่านก็เล่าสรุปว่ามันมากำหนดมาแล้วอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะแต่วันนี้ของผมเนี่ยผมเขียนในหนังสือเกษียณของผมนะครับว่าความสำเร็จของผมเนี่ยมี2ข้อข้อ1เนี่ยเกิดมาทั้งทีได้ทำในสิ่งที่ผมรักผมชอบเกิดมาทั้งชีวิตเลยได้ทำในสิ่งที่ผมรักผมชอบเหมือนกับหนังสือฝรั่งที่มันเขียนมาเยอะแยะว่า 1,000 สถานที่ต้องไปเห็นให้ได้ก่อนตาย 1,000 ร้านอาหารต้องไปเห็นให้ได้ก่อนตายกินให้ได้อะไรเนี่ยผมว่าเออชาตินี้เกิดมาเขาทั้งทีนะได้ทำในสิ่งที่ผมชอบแต่ข้อหนึ่งอย่างนี้นะมันไม่ได้ความสำเร็จข้อสองเนี่ยสิ่งที่ผมรักผมชอบเนี่ยนะทำแล้วเนี่ยมีคนมาชื่นชมด้วย appreciate เอาใหม่นะผมก็ไปเรียนวาดรูปตอนแก่อยากจะเรียนแล้วผมก็ตั้งเอาไว้มีคนเดินมาบอกเฮ้ยทูลมึงยอดสิ่งที่คุณทำนะเฮ้ยหนังสือเล่มนี้มึงเขียนนะยอดเยี่ยมผมว่าตรงนั้นนะเป็นคุณค่าทางใจที่มหาศาลที่สุดนั้นผมเชื่ออย่างนี้จริงๆรางวัลแห่งความสำเร็จนะมันต้องมีคนมาชื่นชมด้วยถ้ามันไม่มีคนมาชื่นชมนะเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าความสำเร็จได้ยังไงบ้างคนที่ชื่นชมที่คนภายนอกนะครอบครัวก็สำคัญเป็นกำลังใจสำคัญแต่คนชื่นชมเราเนี่ยมันต้องเป็นคนภายนอกผมเห็นผมว่าจริงๆวันสองสามวันก่อนเนี่ยผมไปดูคอนเสิร์ตตำนานเพลงรักของประเทศไทยนะคุณสุเทพวงศ์กำแหงคุณชลินนันทนาคอนแล้วก็ธานินทรเทพเนี่ยมาร้องเพลง3คนเนี่ยเวลาดูเขาร้องเนี่ยผมรู้จริงๆว่านี่คือนิยามแห่งความสำเร็จจริงๆคือมันมีคนมาชื่นชมเราร้องเพลงไม่มีคนปรบมือเนี่ยจะร้องไปให้ใครฟังสมมติเป็นอาชีพนะต้องบอกว่าเป็นอาชีพนะถ้าร้องเล่นๆออกไปคาราโอเกะนั้นแล้วไปคนละเรื่องอันนี้มันก็ตกกันไปเล่นๆอย่างนั้นแหละหลอกให้เราหลงเพ้อนึกว่าใช่ไม่ใช่หรอกเพราะเพื่อนๆมันเชียร์แขกกันเองมันไม่ใช่แต่ถ้าเราเป็นอาชีพเนี่ยผมว่าตรงนี้เพราะนั้นสรุปใหม่มันมี2เรื่องหนึ่งเนี่ยได้ทำในสิ่งที่เรารักและสิ่งที่เรารักเราชอบเนี่ยมีคนชื่นชมเราด้วยผมว่าตอนนี้ไม่ต้องไปแคร์แล้วอาชีพอะไรตำแหน่ง C8 C9 ไม่สนใจผม C8แต่ผมเป็นวิทยากรผมได้ทำในสิ่งที่ผมรักสมมตินะผมบรรยายคนชื่นชมมีคนเชิญผมไปทุกมวดวิชาคุณภาพเชิญวิทูลแล้วก็มีคนชื่นชมมีคนแอปพิเชียจบไม่รู้ใช่ปอนมันก็เหมือนกับพอเพียงอ่ะมันตอบฟูลฟิลเมนต์ภายในของเราวันนี้ของผมนะผมระบุความสำเร็จแบบนี้แต่หลายคนก็บอกว่าก็ทำได้นี่เป็นประหลัดแล้วเฮ้ยไม่ใช่สมัยก่อนนะผมจะบอกคนมีคนเถียงผมเรื่อยบอกว่าเป็นประหลัดแล้วจะพูดอะไรก็ได้ไม่จริงตอนที่ผมไม่เป็นประหลัดเนี่ยนะผมก็เขียนหนังสือแปลหนังสือไปดูดิแล้วสิ่งที่ผมไม่คาดฝันเลยนะปีสุดท้ายก่อนผมเกษียณนะผมได้รับรางวัลนักแปลดีเด่นของที่นานมีจัดไปรับรางวัลนักแปลดีเด่นซึ่งเป็นหนังสือที่แปลเมื่อเกือบ20ปีที่แล้ว ISO 9000เล่มแรกของประเทศไทย20ปีนะแล้วผมไม่เคยคิดว่าสมบัติสำนวนของผมเนี่ยมันจะได้นักแปลดีเด่นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไปพูดเนี่ยผมต้องชื่นชมนักแปลทั้งหลายว่าเขาเป็นนำความรู้ใหม่ๆเนี่ยมาให้คนไทยซึ่งไม่เก่งภาษาอังกฤษได้รู้ว่าโลกนี่มันไปถึงไหนผมเนี่ยมาได้ส่วนหนึ่งที่มีที่ผลกับผมเคยเขียนไว้ก็คือเรื่องหนังสือเรื่อง How to Win Friends and Influence People ของเดล คาร์เนกี้ซึ่งแปลโดยอาสาขอจิตเมฆวันนี้ไม่ใช่อาสาและเป็นประสงค์อาสาแต่นั่นน่ะก็คือผมก็เหมือนอย่างนั้นน่ะบางทีผมไปรู้วิชาความรู้ใหม่ๆในฝรั่งต่างๆเนี่ยแล้วคนไทยเราไม่มีใครรู้เลยเนี่ยเราก็แปลมาแต่มันก็มีคนกลุ่มน้อยนะที่มาอ่านวันนี้เรามีหนังสือแปลมากมายเลยที่เขาเอาประสบความสำเร็จเอาจากประสบการณ์เขาเนี่ยมาเขียนแล้วก็แปลนะครับวันนี้ยามวันนี้ก็คือรักในสิ่งที่ได้ทำในสิ่งตัวรักแล้วก็มีคนมาชื่นชมด้วย success นะมันมี nothing เลยนะมันไม่มีความหมายเลยถ้าไม่มีใคร somebody to share withถ้าไม่มีใครมาชื่นชมมา appreciate กับเราความสำเร็จนั้นไม่มีความหมาย
เราจะทำความสำเร็จไหมไม่มีใครมาชื่นชมอะไรกับเราเลยท่านจะเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าความสำเร็จไหมท่านลองตอบตัวท่านเองก็ได้แค่เป็นเชฟนะไม่ต้องมีการศึกษาแล้วมีคนมาชื่นชมตามไปกินตามไปแห่ท่านก็ต้องถือว่าสำเร็จแล้วมันไม่ได้ตัดสินด้วยอะไรเนี่ยมันตัดสินด้วยว่าสิ่งที่ท่านทำท่านทำมาด้วยใจรักแล้วมีคนมาชื่นชมท่านครับสำหรับคำถามต่อไปครับเมื่อสักครู่ดร.วิทูลได้บอกกับพวกเราว่าความสำเร็จสำหรับดร.วิทูลคือการได้ทำสิ่งที่รักและก็มีคนชื่นชมอยากจะทราบว่าระหว่างทางในการไปสู่ความสำเร็จนั้นครับมีเหตุการณ์ไหนไหมที่ดร.วิทูลเคยรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาแล้วก็รู้เกิดความท้อแท้อยากจะให้เล่าให้กับพวกเราฟังว่ามีวิธีในการจัดการกับความรู้สึกแล้วก็เหตุการณ์เหล่านั้นอย่างไรครับผมว่าเราก็ต้องอดทนนะฮะเอาเพลงสุนิสาสุบุญสังเนี่ยดีที่สุดขออย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอและจงสู้ไปนะคือมันไม่มีทางอื่นอ่ะผมไม่ได้เป็นคนรุ่งโรจน์ที่สุดแล้วมาเป็นปลัดกระทรวงนะถึงแม้จะเป็นปลัดกระทรวงตั้งแต่อายุ55เนี่ยจนกระทั่งเกษียณเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนที่รุ่งโรจน์ที่สุดสมัยผมที่ถูกแขวนถูกสมัยที่ไม่มีอะไรจะทําถูกแขวนถูกอะไรก็มีเยอะแยะไปแต่เรามีทางออกให้กับตัวเองเขียนหนังสือหนังหาบรรยายเอาเวลาไปทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมไปอบรมลูกน้องไปอบรมเพื่อนไปคุยมันตอนนั้นมันท้อไม่ได้จริงผมว่าเราท้อไม่ได้จริงนะแม้กระทั่งผมก็บอกได้อย่างเงี้ยว่ามันท้อไม่ได้จริงแล้วต้องกัดฟันสู้ด้วยแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็มาจากพ่อนะครับผมก็ท่านก็บอกว่าเป็นคนเนี่ยมันต้องนะหน้าด้านอดกลั้นกับยิ้มเสมอไงคือตอนนั้นเวลาพ่อไม่มีตังค์เนี่ยสมัยผมเด็กๆผมจำได้ว่าต้องขึ้นแชร์นะไม่ได้แชร์ลูกโซ่นะแต่มาเรียกแชร์มาช่วยเงินแล้วเอาเงินพวกนั้นไปหมุนแล้วก็คืนเข้าไปกว่าจะไปเรียกแต่ละคนมาขึ้นแชร์ได้เนี่ยต้องง้อเขาถึงต้องกราบกรานเขาต้องอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าผมไม่ได้เป็นคนแต่ว่าผมอาจจะโชคดีกว่าคนอื่นๆตรงที่ว่าผมโชคดีกว่าคือผมอาจจะได้มีโอกาสมากคนอื่นแล้วพอเราทำงานดีมันก็มีโอกาสต่อยอดผมขอเล่าอีกนิดนึงสั้นๆผมมีหน้าห้องเดินตามผมเนี่ยอายุ30เงินเดือนมัน15,000เองมันก็อยู่ด้วยความลำบากหน้าห้องผม30นะแล้วหน้าห้องผม59เกษียณพร้อมผมก็มีผมก็บอกไอ้หน้าห้องผมที่เกษียณ59เนี่ยเฮ้ยเราไม่เป็นไรเรา2คนนะมันไม่มีเวลาจะผิดอีกแล้วนะขืนผิดอีกนี่นะหลังเกษียณไปเอาตัวไม่รอดแต่หน้าห้องผมที่อายุ30เนี่ยมันมีเวลาอีก30ปีที่จะผิดแล้วผิดอีกได้มันมีโอกาสแก้ตัวแต่จริงๆแล้วนะไม่ใช่นะไม่ใช่ผมต้องบอกว่าไม่ใช่เพราะหน้าห้องผมที่อายุ30เนี่ยมันมีโอกาสผิดแล้วผิดอีกหรือเปล่าไม่มีเพราะถ้ามันผิดบ่อยๆนะเขาไม่ใช้งานมันต่อนะมันก็หมดโอกาสไปเลยนะแต่เราทหารที่59แล้วผิดก็ไปเถอะเพราะมีใครก็สนใจแล้วอีก 2-3 วันก็ได้นะฮะก็เหมือนกันเข้าอะไรนะแลกแย้งฝาโลงแล้วก็ไปเถอะนะมันก็อีกแบบนึงเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าไอ้เรื่องเดียวกันเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองของเรานะแล้วผมรีบไปบอกรุ่นน้องไอ้ลูกน้องผมที่ตามห้องผมว่าเฮ้ยอย่าผิดนะอย่างผมเนี่ยผมก็เอาตัวผมเองอะโชคดีไงพอคนนู้นใช้ต่อแล้วมันก็มีเครดิตมันก็มีการใช้ต่อพอใช้ต่อนะมันเกิดโอกาสในความก้าวหน้ามันได้ใกล้ชิดผู้ใหญ่ฟังนู่นฟังนี่เขาคิดยังไงเขาจะดูละครหนทางแห่งรักหรือเปล่าพบรักอะไรหรือเปล่าจะดูหรือเปล่ามันต้องหลายเรื่องเมื่อคืนที่3ใบไม่เถาเนี่ยกำลังจะจบแล้วเนี่ยกำลังมันอย่างเงี้ยนะมันต้องพออยู่ในวงการไหนเราก็จะมีไอ้พวกนี้มาต้องขออนุญาตโฆษณาหนังสือซะเลยนะฮะหาอ่านได้ดีมากนะครับวิทูลเขียนเนี่ยนะฮะก็คล้ายๆอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะมีเอาสิ่งต่างๆรอบตัวผมเนี่ยมาเขียนแต่เรียนไว้ได้เลยว่าต้องอย่างที่บอกจริงนะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดไปตามกระแสจริงๆไม่งั้นอยู่ไม่ได้จริงค่ะและในโอกาสนี้นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะและลำดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการนะคะมอบของที่ระลึกให้กับท่านวิทยากรที่ด้านหน้าเวทีค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะThank you.
ำหรับวิทยากรท่านถัดไปนะครับขอเชิญทุกท่านพบกับท่านประเสริฐโอนพรัตน์วิบูลย์รองประธานศาลฎีกาครับสำหรับคำถามแรกนะคะเชื่อว่าหลายคนนะที่นี้นะคะรวมถึงตัวดิฉันเองนะคะก็สนใจในด้านกฎหมายแล้วก็อยากเรียนนิติศาสตร์ค่ะอยากทราบว่าเส้นทางชีวิตเส้นทางสายอาชีพนิติศาสตร์ของท่านเป็นอย่างไรคะครับผมก็เรียนท่านผู้ปกครองท่านครูบาอาจารย์ของเตรียมอุดมและก็น้องๆตอนนี้หายหมดแล้วนะน้องๆนักเรียนเตรียมอุดมที่เคารพนะครับผมเองผมไม่ได้เป็นศิษย์เก่าเตรียมอุดมเพราะผมไม่เก่งพอนะครับแต่พี่ชายผมกับน้องชายผมเขาเก่งกว่าผมนะครับพี่ชายผมก็เป็นรุ่นเดียวกับท่านกนกอินทรัมพันธ์ก็เรียนปีเดียวแล้วก็หายหัวไปเลยอย่างที่ท่านอาจารย์วิทูลว่านะครับคือเขาเรียนปีหนึ่งแล้วก็สอบเทียบถูกไหมสมัยก่อนสอบเทียบเขาก็ไปของเขาเลยแล้วตอนนี้เขาก็รับผิดชอบงานของเตี่ยผมเรียกเตี่ยนะฮะคนจีนก็เรียกเตี่ยก็เป็นชิปปิ้งนะครับก็ดูแลตรงนั้นส่วนน้องชายผมเขาก็เป็นหมอนะฮะก็เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์อยุธยาชื่อประสงค์นะฮะโอนพนัสวิบูลย์นะครับก็แฮปปี้กับการชีวิตของเขานะครับส่วนผมเองผมเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะครับผมจบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตจากธรรมศาสตร์นะครับเรียนโดยไม่รู้ตัวนะครับไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้เราจะไปเรียนอะไรแบบน้องๆหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองเขาเรียกอะไรความต้องการตัวเองมียังไงนะฮะแต่พ่อผมสั่งให้เรียนนะครับเหตุผลก็พ่อคุณพ่อเตียเนี่ยก็บอกว่าเขาทำมาทุกอาชีพนะครับจะเป็นเท่าแก่เป็นเจ้าสัวร่ำรวยขนาดไหนมันพึ่งอยู่สองหมอนะครับคือหมอคนกับหมอความนะครับเจ็บป่วยทางกายก็ไปหาหมอคนถูกไหมถ้าเจ็บป่วยทางใจมีปัญหาเรื่องธุรกิจมีปัญหาเรื่องคดีอารมณ์อะไรหมอความถูกไหมฮะคุณพ่อผมก็เลยบอกมึงต้องเรียนคนใดคนหนึ่ง นะครับน้องชายซึ่งเขาหัวดีกว่าผมนะฮะเขาก็ไปเรียนหมอคนส่วนผมคุณพ่อก็บอกว่าอาศัยท่านมีอาชีพชิปปิ้งท่านมีปัญหาเรื่องพิกัดอัตราศุลกากรมีปัญหากับในตัวศุลกากรเองไปเรียนกฎหมายเพื่อจะไปเถียงกับเขานะฮะไม่มีความคิดว่าจะเป็นผู้พิพากษาอะไรกับใครเลยนะฮะไม่เคยคิดนะฮะมันฟ้าลิขิตจริงๆนะท่านวิทูลที่ผมให้ไปเป็นผู้พิพากษาโดยที่ผมไม่เคยคิดนะฮะผมก็ถูกบังคับให้ไปเรียนกฎหมายที่ธรรมศาสตร์เรียนโดยที่ไม่ชอบเลยอย่างที่อาจารย์วิทูลว่ามันท่องบ้าท่องบออะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะฮะส่วนเพื่อนผมที่อยู่คริสเตียนด้วยกันส่วนใหญ่เขาไปเรียนวิศวะตอนนั้นวิศวะดังมากเลยไม่ว่าจุฬาธรรมศาสตร์จุฬาเกษตรสงขลาไปหมดเชียงใหม่ไปหมดและอีกกลุ่มหนึ่งเขาไปเรียนหมอก็เพื่อนผมก็อยู่สองกลุ่มนะฮะกลุ่มวิศวะกับกลุ่มแพทย์จะเยอะและอีกกลุ่มหนึ่งคริสเตียนเราจะมีนายทหารเยอะนะอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้วก็เป็นนายพลกันก็เป็นพลเอกกันเยอะแยะเกษียณกันนะฮะไอ้ตรงนี้ทั้งหมดมันเกี่ยวพันกันหมดทำให้ผมมีความหล่อหลอมให้ผมในภายหลังนะครับพอหลังจากที่ผมถูกบังคับให้ไปเรียนกฎหมายที่ธรรมศาสตร์ปีหนึ่งปีสองไม่รู้เรื่องเลยเรียนแบบไม่รู้เรื่องนะครับน้องนะพอหลังจากนั้นพอเริ่มปีสามมันชักสนุกเพราะมันเรียนวิธีพิจารณาความแพ่งความอาญานะฮะมันนึ่งมีความสนุกขึ้นมาก็เลยตั้งใจเรียนหน่อยก็โอเคก็ปี3ก็ทำคะแนนได้เท่าอาจารย์วิทูลนะฮะ8ก็ได้ 8.00 นะครับทุกปีมา 8.00 แต่มาพลาดไม่ได้เกียรตินิยมก็ผมไปเชื่ออาจารย์ตอนนั้นรัฐบาลถนอมกิติกจรท่านสมบทโหตกิจท่านมาสอนเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญมั้งเขาบอกว่าให้วิจารณ์เต็มที่เลยและตอนนั้นผมเป็นรุ่น14ตุลานะครับผมก็วิจารณ์3เล่มด่า3เล่มเลยให้ผมตกผมไม่แฟร์นี่หว่า
ผม80%นะฮะแต่ก็ไม่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งแต่ผมได้เหรียญมา 2-3 ปีนะครับก็โอเคเรื่องนั้นก็ผ่านไปพอจบมาแล้วก็ทำงานเป็นพนักงานบริษัทประกันภัยโอ้สมัยก่อนเนี่ยนะพ่อแม่พี่น้องเราเขาจบมาปุ๊บอาทิตย์เดียวถามว่ามึงมีงานทำหรือยังมันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะไม่เหมือนสมัยน้องๆพวกเรานี่นะฮะจบมาเองไม่ต้องทำงานเองเรียนอย่างเดียวเรียนต่อเรียนนู่นเรียนนี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไอ้สิ่งที่ท่านผู้ปกครองคิดมันผิดมันผิดนะครับเอาละผมออกมาผมวันแรกที่ไปทำงานให้กับบริษัทประกันภัยก็รู้สึกอยู่แถวกระดุมกรุงเกษมนะฮะไทยสมุทรวันแรกผมซ้อนมอเตอร์ไซค์ขึ้นทะเลาะกับตำรวจอาชีพผมคือต้องไปเคลมรถทะเลาะกับตำรวจก็เริ่มอย่างนี้นะฮะผมก็เริ่มมาอย่างนี้แต่อาศัยที่ว่าผมนี่มีความอดทนเรารู้ว่าเราเรียนไม่เก่งนะเราต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการอ่านหนังสือเวลาว่างก็อ่านหนังสือเวลาเขาอยู่เย็นเราไม่อยู่ในผัดเย็นใช่ไหมฮะเข้าเวรตอนเย็นแต่ว่าเรากลับบ้านก็ร้อนบ้านสมัยก่อนไม่มีแอร์ถูกไหมฮะนั่งทำในออฟฟิศดีกว่านั่งอ่านหนังสือในออฟฟิศ3-4 ทุ่มผมก็อ่านหนังสือของผมอะนะฮะเท่าแก่มาเห็นก็หาว่าผมขยันเออไอ้นี่มันขยันมันเด็กดีเห็นไหมแต่ที่ใช้ผมดูหนังสือของผมเองนะฮะก็โอเคก็สอบเนถัดมาก็ปีนั้นถัดต่อมาอีกปีผมก็สอบเนได้นะฮะเมื่อปี1718นี่นะครับพอปี19อาศัยที่ว่าผมนี่ลูกคนจีนเรียนแบบคนแก่นะฮะ7ขวบไปเรียนป.1นะฮะเพราะฉะนั้นผมออกมา2ปีผมว่าอายุ25นะฮะ25แต่วันปีนั้นน่ะผู้อักษาเราสอบที่25มีสิทธิ์สมัครสอบ25เมื่อปี19ถูกไหมฮะฟ้าลิขิตจริงๆคุณวิทูลคือตอนนั้นเนี่ยประกาศออกมาแล้วบอกว่าผู้ที่เกิดปีนี้รับสมัครถึงวันที่30กันยานะฮะ30กันยาว่าชิบหายผมเกิด2ตุลาทำไงหมดสิจะมาผมก็ต้องรออีกหลายปีนะไม่เหมือนสมัยนี้สอบเช้าสอบตอนปลายต้นปีปลายปีกลางปีสอบอุตรุษนะเดี๋ยวนั้นไม่เดี๋ยวนั้นสมัยก่อนนะ 3-4 ปีสอบทีนะครับก็วันดีคืนดีอยู่ๆเขาบอกว่าเฮ้ยเลื่อนไป30ตุลาโอ้โหผมต่ออายุรายการได้อีก1ปีคือกำไรชีวิตถูกไหมฮะผมเกิด2ตุลานี่ก็คือฟ้าลิขิตให้ผมสอบอ้าวผมก็สอบเลยที่ว่าผมก็ไม่รู้เรื่องอย่างที่เล่าให้ท่านวิทูลฟังนะฮะก็เป็นช่วงจังหวะที่ว่าตอนนั้นผมมาอยู่คุมอยู่3บริษัทเงินเดือนของผมตอนนั้นเงินเดือนข้าราชการจะ 1,750 มั้งชั้นตรีใช่ไหมฮะตอนนั้นผมคุมอยู่3บริษัทนะครับผมคุมอยู่ที่รสพประกันภัยไทยศรีนครประกันภัยแล้วดูอาสาหีด้วยนะฮะเงินเดือนผมตอนนั้น 20,000 กว่า 30,000 นะครับแล้วจะให้ผมมาสอบผู้อักษาเป็นผู้ช่วยผู้อักษา 3,960 ไหวไหมใช่ไหมไอ้แหมมันลดตัวเองดีกว่าทำเงินเดือนลดตัวเองผมก็เลยบอกว่าไม่เคยสนใจนะฮะไม่เคยสนใจสอบนะฮะแต่สิทธิ์ผมมีละผมก็สมัครสอบไปก็เป็นฟ้าลิขิตอีกฮะเมื่อปี19ไทยเปิดการทูตกับจีนแดงนะฮะแต่เดิมเราไม่มีทูตต่อกันพอเปิดสันธไมตรีกับจีนแดงประเทศจีนนะครับพวกพ่อค้าวานิชเขาก็แห่กันไปจีนดิเพื่อจะทำธุรกิจนะฮะเจ้าสัวเกียรติเอ่ยลูกเขยคุณยืนยงเอ่ยเขาก็ไปจีนกันไม่หมดผมเป็นเลขาส่วนตัวของคุณยืนยงผมก็ปิดประตูห้องนี่ฮะผมมีเลขาเขาคนอื่นผมไม่รับรู้นะฮะผมก็ปิดประตูห้องดูหนังสืออยู่เดือนหนึ่งก็หลับหูหลับตาไปสอบกับเขานะฮะอายเพื่อนเหมือนกันนะเพราะก็ดูมันเป็นปีๆสอบพร้อมกับรุ่นพี่3-4รุ่นเลยนะฮะสอบอายเขาบอกเออช่างมันเราสอบเสร็จแล้วรีบกลับบ้านนะอายเขาอะเพื่อนก็ถามมาเฮ้ยมึงตอบอะไรไปมั่งพี่ก็ถามมาตอบอะไรไปมั่งไม่รู้อะผมก็บอกไม่รู้อะเขียนตามที่ตามมีตามเกิดอะเขียนเท่านี้ได้ประกาศผลหลังจากนั้นสัก6เดือนมาประกาศผลไอ้เพื่อนก็โทรมาบอกเพื่อนอยู่กรมการปกครองนะฮะเฮ้ยมึงติดวะมึงติดได้ยังไงวะว่ายังติดได้ยังไงผมก็ไม่รู้นะฮะก็ปรากฏว่าผมก็ไปดูเออจริงผมก็ได้นะครับผมก็สอบได้ก็มาเข้ามาเป็นผู้ช่วยผู้อักษาเมื่อปี2521
นะฮะเพราะสมัยก่อนตรวจคุณสมบัติปีนึงนะฮะแล้วก็สอบแล้วก็เรียกก็ร่วม2ปีเข้ามาตอนนั้นอายุย่าง27นะฮะสอบตอนอายุ25นะครับตั้งแต่ปี2521จากนั้นก็คุณแม่ผมก็บอกว่าแล้วมึงจะอยู่ไหวเหรอจากเงินเดือน 20,000 กว่าบาท 30,000 เหลือ 3,960 นะฮะผมก็ต้องอดทนนะฮะก็รอรู้สักพักหนึ่งก่อนก็แล้วกันก็ไปมาๆจนป่านั้นจนมาถึงตอนนี้ก็30-40ปีแล้วเนาะชีวิตราชการก็คือไปเป็นผู้รักษาศาลทุ่งสงครั้งแรกเลยเมืองโจรนะฮะอำเภอที่โจรทั้งนั้นน่ะล่อนพิบูลทุ่งใหญ่ฉวางนาบอนพิปูนตอนนั้นคดีฉวางเขาศูนย์นั่นแหละทั้งนั้นเลยผกพที่บ้านซ่องพระแสงเชียงลบกระดูตะหลุดเวลาเปิดศาลทุ่งสงผมให้จ่าศาลไปคุยกับศาลประชาชนที่ท่าศาลากรุงชิงว่าเฮ้ยนี่ศาลของพระของในนามของพระมหากษัตริย์นะเอ็งอย่ามายุ่งกันนะเอ็งของเอ็งก็ว่าของเอ็งเดี๋ยวเราไม่เกี่ยวกับทางการปกครองอย่ามาว่าก้าวก่ายกันอย่ามายุ่งกันเขาก็บอกว่าถ้าชาวบ้านไม่ไปร้องเรียนเขาไม่มายุ่งนะฮะก็อยู่ตรงนั้นหลังจากนั้นก็ชีวิตราชการก็ย้ายนะฮะย้ายบ่อยอยู่จังหวัดแต่ผมลงใต้ตลอดนะครับผมส่วนใหญ่ผมชีวิตผมไม่ได้ขึ้นเหนือกับเขาเลยนะฮะไม่ได้แอวเสาเหนือทั้งนู้นเลยนะฮะก็อยู่ทางใต้ตั้ง 4-5 ปีจนกระทั่งขึ้นเป็นหัวหน้าแขวงนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นกองผู้ช่วยแล้วก็ไปเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะฮะก็เป็นหัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลางหัวหน้าคณะในศาลอุทธรนะฮะหัวหน้าคณะในศาลฎีกาแล้วก็ฟ้าลิขิตให้ผมไปเป็นประธานอุทธรภาคหนึ่งรับผิดชอบเขตกรุงเทพยันอุทัยธานีนะครับแต่ว่าภาคธุรกิจหรือไม่แค่เท่าไหร่นะฮะปีนั้นน้ำท่วม ท่วมใหญ่ปี54แทนที่ผมจะได้ทำคดีนะผมต้องหาเงินหาอะไรมาช่วยลูกสารผมช่วยธุรการผมที่น้ำท่วมตั้งแต่อุทัยธานียันตลิ่งชันท่านคิดดูด้วยว่ามันขนาดไหนที่ผมต้องไปช่วยเหลือเขาขนาดนั้นพอหลังจากน้ำท่วมดีขึ้นผู้รักษาก็เข้ารูปเข้ารอยทุกประการก็มีขวัญในกำลังใจในการทำงานนะฮะท่านประธานมูลตีนะย่อปัญญาซึ่งท่านเก่งมากนะท่านเสียไปมาก็ดันผมขึ้นมาเป็นประธานศาลอุทธรใหญ่ในกรุงเทพในส่วนกลางต้องมาแก้คดีอีกเพราะว่าคดีที่ค้างอยู่ตอนที่ผมมารับตำแหน่งนี่ 49,000 กว่าเรื่องนะครับโอ้โหดาวลนด่าเละเลยคดีค้างมากนะฮะผมใช้เวลา1ปีกับ6เดือนในการแก้ไขเร่งรัดคดีออกไปนะฮะก็ปรากฏว่าเหลืออยู่ 9,000 เรื่องออกไปได้ประมาณ 40,000 เรื่องก็ถูกย้ายอีกย้ายมาอยู่สันติกาเป็นรองประธานสันติกาจนบัดนี้ครับนี่คือชีวิตสายราชการของผมนะครับมีอะไรอีกไหมครับฟังจากที่ท่านประเสริฐเล่ามานะครับจะเห็นได้ว่าท่านประเสริฐได้ผ่านงานมามากมายตั้งแต่เริ่มเรียนคณะนิติศาสตร์จนมาถึงทุกวันนี้เป็นรองประธานสภากาอยากจะถามท่านประเสริฐครับว่าระหว่างทางที่ท่านประเสริฐได้ผ่านมาเนี่ยมีครั้งไหนไหมมีการตัดสินคดีครั้งไหนไหมหรือว่าเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าที่ทำให้ท่านหนักใจเป็นพิเศษแล้วก็มีวิธีการในการแก้ปัญหานั้นอย่างไรครับการเป็นผู้พิพากษานี่นะสิ่งแรกเราต้องสมถะเราต้องไม่ทะเยอทะยานเราต้องไม่อยากได้นู่นอยากได้นี่นี่คือพื้นฐานของผู้รักษาเลยแต่ถ้าผู้รักษาตั้งมั่นอยู่ว่าเราจะต้องได้อย่างงู้นได้อย่างนี้ได้ตำแหน่งนู้นได้ตำแหน่งนี้นะมันก็ทำให้เรามีกิเลสนะครับพอกิเลสปุ๊บความเพียงพอในใจเราไม่มีเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องวาสนานะครับส่วนการทำคดีที่น้องถามมาว่าลำบากใจหรือไม่การตัดสินคดีเนี่ยผมคิดว่าเราอย่าไปดูที่ตัวบุคคลนะครับเราอย่าไปดูที่ตัวบุคคลว่าโอ้ยนี่เป็นเจ้าใหญ่ใหญ่โตหรือว่าเป็นคนมีชื่อเสียงยังไงท่านดูสำนวนท่านอย่าไปดูชื่อโจทจำเลยท่านดูที่เนื้อหานะครับท่านดูที่เนื้อหาว่าใครผิดใครถูกใครชั่วใครดีนะฮะแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งคือไอ้คนเก่งเนี่ยคนเก่งแต่ไม่มีคุณธรรมเก่งแล้วโกงก็มีแต่ไอ้เก่งเนี่ยมันเก่งแล้วโกงหลักฐานไม่เคยจะมีแต่ว่ามันหลอกได้คือไอ้คนที่มันไม่รู้กฎหมายสิเพราะฉะนั้น
ไอ้คนฉลาดมันก็ได้เปรียบคนที่ไม่ฉลาดหรือว่าไม่ได้การศึกษาเท่าเขานะครับให้ผู้ศึกษาที่ดีเนี่ยในความคติของผมนะครับผมไม่ได้เอากฎหมายเดินนำหน้านะครับผมเอาเมตตาธรรมคุณธรรมความยุติธรรมนำหน้ากฎหมายถ้ามันไปไม่รอดจริงๆเอาเท่าที่เบาที่สุดเท่าที่ทำได้นั่นแหละฮะความเป็นธรรมมันจะเกิดในสังคมเพราะมันสังคมมันไม่เท่ากันนะครับนะฮะถ้าหาผู้อาสาคิดอย่างเดียวคิดเป็นอยู่อย่างเดียวกฎหมายเขียนอย่างนี้ต้องตัดสินอย่างนี้ผิดนะครับเมตตาธรรมคุณธรรมต้องนำหน้าตัวบทกฎหมายกฎหมายเอาไว้เพื่อความเป็นธรรมแต่จริงแต่ไอคนที่รู้กฎหมายกับคนที่ไม่รู้มันต่างกันใช่ไหมครับนะฮะตรงนี้ผมอยากให้น้องๆพวกที่อยากจะเป็นผู้อักษาก็ลองเอาคำพูดของผมไปคิดดูนะฮะแล้วท่านก็จะทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลว่าคนนั้นใหญ่โตตัดสินเขาแล้วจะมีปัญหาอะไรนะฮะตัดสินเขาลงโทษจำคุกเขาประหารเขาจะเป็นกิลตี้ตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่ฮะเพราะเราเชื่อ 100% การที่จะลงโทษประหารชีวิตใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันต้องเชื่อถึง 95% นะฮะว่าเขาทำผิดจริงนะฮะถ้าอยู่ที่ 70-75 ผมว่าต้องยกประโยชน์ให้เขา2วันก่อนที่ประเทศจีนนะฮะประเทศจีนเขาตัดสินประหารมันยิงเลยนะปรากฏว่าไม่ใช่ตอนนี้10ปีโผล่มาแล้วไม่ใช่อ่ะไอตัวจริงมันโผล่อ่ะแล้วเราจะแก้ไขยังไงเพราะฉะนั้นไอวางโทษประหารนี่มันจะต้องเกือบ 100% นะครับอย่าใจร้อนนะฮะผมยกตัวอย่างได้คดีที่ว่าประสบการณ์ของผู้พิพากษาน้อยไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดนาทิวาหรือปัตตานีผมจำไม่ได้นะฮะแต่คดีผ่านผมมาศาลชั้นต้นที่ตัดสินประหารศาลอุทธรณ์ก็ยืนศาลอุทธรณ์ภาค9ยืนคดีมาตกผมตอนนั้นผมเป็นหัวหน้าคณะในศาลฎีกาผมก็ตรวจดูแล้วให้เรื่องนี้มันลงประหารมาได้ยังไงวะพยานที่มันฟังนี่ค่อนข้างจะหมิ่นเมผมยกเล่าให้ฟังนะครับมีคนร้ายเนี่ยไปวางระเบิดคนชาวบ้านตายอยู่ในสวนยางข้างหลังนะครับเขาก็สร้างพยานขึ้นมานะครับจุดที่กลางคืนผ่านมามีร้านน้ำชาอยู่ริมทางขณะนั้นเป็นเวลาโพเพใกล้มืดนะฮะใกล้มืดไอ้พยานน้ำชาเนี่ยที่ไปเบิกความเป็นพยานเนี่ยเขาก็มาให้เบิกความเป็นพยานว่าตอนโพเพใกล้มืดนี่นะมีจำเลยเนี่ยขับรถเครื่องผ่านมาขับรถเครื่องผ่านมาถามทางว่าจะไปบ้านในกออยู่ตรงไหนนะครับพยานจำหน้าเขาได้เพราะว่าบอกว่าอยู่ข้างหลังแล้วชวนเขากินข้าวกินข้าวกินปลาพอเย็นแล้วผมว่าผิดคุณไม่รู้พื้นที่ sensitive area เขาไม่เป็นอย่างนี้มืดค่ำเขาปิดประตูบ้านแล้ว1อันที่สองคนแปลกหน้ามาฉันไม่รู้ยิ่งกลัวใหญ่นะฮะไม่มีใครมาเชิญมานั่งกินข้าวหรอกแล้วถึงจำหน้าได้นี่คือไม่เซนส์ในการฟังพยานไม่มีละอันที่สองพยานคนที่สองเป็นอสตั้งด่านร่วมกับตำรวจท้องที่อยู่ในเส้นทางที่ขับรถผ่านเบิกความยืนยันว่าจำรถจักรยานยนต์คันนี้และไอ้คนขับไอ้หมอนี่น่ะขับรถผ่านไปมีการตรวจค้นนะมีการตรวจค้นผ่านไปจำหน้าได้ก็บอกประจักษ์พยานเห็นและพยานแวดล้อมที่แน่น่าเชื่อถือหลังเกิดเหตุไอ้รถจักรยานนี่มันยังขับรถผ่านมาเลยยังเห็นอีกผมถามบอกว่าถ้ามันพกปืนพกอาวุธไปมึงค้นไม่เจอเหรออันที่สองมึงตั้งด่านอยู่ตรงนี้นะฉันรู้ว่าคุณตั้งด่านอยู่ตรงนี้ขากลับผมยังขับไม้คุณค้นอีกเหรอนี่คือพยานเมคขึ้นทั้งนั้นน่ะแล้วคุณตัดสินประหารเขาได้ยังไงผมก็เลยพิพากษากับ2ศาลยกฟ้องพยานไม่น่าเชื่อถือนะฮะท่านพอเข้าใจไหมว่าการฟังพยานเนี่ยมันเชื่อไม่เชื่อเนี่ยเพราะฉะนั้นการเป็นผู้พิพากษาน้องถามว่าอยากเป็นผู้พิพากษาต้องมองกว้างฮะต้องมีความรู้รอบตัวด้วยพื้นที่เป็นยังไงลักษณะกิริยาอาการของคนในพื้นที่ความรู้สึกยังไงอะไรเนี่ยต้องมาฟังประกอบด้วยไม่ใช่อยู่ๆเชื่อที่เขาเขียนขึ้นมาเพราะพนักงานสอบสวนก็จะแต่งขึ้นมาเองเพราะเขาได้ผลงานนะครับคำทำคำคดีหนักเขาจะได้ผลงานนะครับอันนี้พอเป็นไอเดียนะพอว่าผู้พิพากษาเนี่ยจะต้องรอบรู้ก
ข้อเท็จจริงข้อมูลความรู้รอบตัวที่ดีด้วยไม่ใช่เชื่อแต่ตัวบทกฎหมายนะครับค่ะและการเป็นรองประธานศาลฎีกาค่ะเป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติแล้วก็มีผู้คนยกย่องจำนวนมากค่ะอยากทราบว่าเราต้องวางตัวอย่างไรคะที่จะอยู่ในตำแหน่งนี้ค่ะครับการวางตัวเป็นผู้พักษาเนี่ยนะอย่างที่อาจารย์วิทูลพูดนะฮะผมชื่นชอบมากเลยเราเก่งหรือไม่เก่งอยู่ที่คนดูเราอย่าไปอุปโลกว่าตัวเราเก่งนะครับคนดูว่าเออไอ้หมอนี่ตัดสินใช้ได้ไอ้หมอนี่เป็นผู้พักษาที่ดีอยู่ในคำลองคำธรรมนั่นน่ะคือความภาคภูมิใจของผมนะฮะแต่เราคงไม่ไปยืนบอกว่าเฮ้ยฉันตัดสินดีนะฉันเป็นคนเก่งนะอย่างนั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็คือทำให้เราเห็นว่าผู้รักษาที่ดีเนี่ยมันต้องพื้นฐานหนึ่งต้องสมถะนะครับไม่ทะเยอทะยานไม่อยากได้เพียงพอที่ในหลวงท่านพูดเราต้องมีพื้นฐานเราไม่จำเป็นต้องมีบ้าน 5-60 ล้านหรอกห้องแถวผมก็อยู่ได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องมีรถเบนซ์350E 350รุ่นใหม่ของผม30ปีผมก็ยังขี่ได้ใช่ไหมฮะถามว่าผมมีปัญญาซื้อไหมผ่อนหนี้เขาทำได้แต่เราไม่ทำผมมีชีวิตอยู่อย่างหนึ่งคือผมไม่มีหนี้นะครับผมไม่มีหนี้สักบาทหนึ่งก็ไม่มีนะฮะเพราะเราอยู่ของเราอย่างนี้เราอยู่ได้นะครับลูกก็โอเคครอบครัวเรียบร้อยนะฮะมีผู้รักษาหลายท่านที่รุ่นใหม่ๆนะครับมองเงินเป็นพระเจ้าไปเพราะเขาคิดว่าการเป็นผู้รักษารุ่นใหม่เนี่ยเงินเดือนสูงความจริงไม่ใช่นะท่านวิทูลคนอื่นมันสูงกว่าเราเยอะแล้วนะเพราะเราย่ำอยู่กับที่นะครับแต่ความพอใจความพอเพียงต่างหากที่อยู่ในใจเราจะดำรงตนได้ดีนะครับผู้รักษาเราต้องดำรงตนที่ดีเรามีจริยธรรมที่ดีและผู้รักษาที่เราถูกลงโทษออกไปเราลงโทษรุนแรงนะฮะเราไล่ออกแล้วส่งปปช.ด้วยซึ่งออกจะนอกแนวเพราะว่าพอยิ่งเป็นผู้รักษาใหญ่ขึ้นโตขึ้นก็จะมีคนเข้าหาแล้วถ้าเราไม่มีจิตใจที่หนักแน่นพอนะครับไม่รู้จักเลือกคนว่าคนคนนี้คบได้คนคนนี้คบไม่ได้นะฮะใครว่าก็เปิดประตูรักก็หมดก็เดือดร้อนฮะนะฮะคราวนี้พอน้องมาพึ่งตรงนี้เนี่ยก็เมื่อกี้เคยบอกเลยว่าบรรพตุลาการเราเนี่ยพอเข้าบ้านปิดประตูใส่โซ่เลยไม่รับแขกไม่อะไรไอ้นั่นก็เกินไปเพราะสังคมทุกวันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะฮะเรารู้จักเลือกที่จะคบคนนะฮะดูรู้จักอะไรอย่างนี้นะครับถ้าหมอนี่มาไม่ชอบมาพอคุยกันเรื่องอันนี้สินจ้างแล้วก็ให้อยู่ไปประตูไหนออกไปทางโน้นนะครับแล้วท่านก็จะปลอดภัยส่วนในตำแหน่งของผู้บริหารศาลนี่พวกศาลเรานี่แปลกอยู่อย่างหนึ่งยิ่งโตยิ่งลำบากยิ่งโตยิ่งลำบากนะครับไม่เหมือนหน่วยงานอื่นยิ่งโตยิ่งสบายเขาจะมีคณะกันกองขึ้นมาเสนองานขึ้นมาให้เรารับรู้รับทราบเสนออนุญาตตัวเดียวกรรมเดียวแต่พวกผมนี่นั่งอ่านแต่บรรทัดแรกยันบรรทัดสุดท้ายนะครับบรรทัดแรกถึงบรรทัดสุดท้ายต้องดูทุกเรื่องแล้วน้องถามบอกว่างานในหน้าที่ของรองประธานศาลฎีกาเนี่ยมันสบายหรือลำบากผมก็จะเล่าคร่าวๆให้ฟังนะครับงานในหน้าที่รับผิดชอบของผมนะครับผมรับผิดชอบสั่งออกคือผู้อักษาก็จะมีผู้อักษาสัญญิกาก็จะเขียนยกร่างคำอักษามาผ่านกองผู้ช่วยเล็กกองผู้ช่วยใหญ่แล้วจะมาถึงรองสั่งออกที่จะตีออกว่าเฮ้ยสมควรส่งอ่านได้ละอย่างเงี้ยผมเป็นหน้าที่ผมงานในหน้าที่ที่ก็มอบหมายท่านประธานมอบหมายให้ผมก็ค่อนข้างจะทารุณไปหน่อยนะคือผมรับผิดชอบคดีแพ่งหนี้ละเมิดประกันภัยเอกเทศสัญญานิติกรรมผมก็ถามบอกคดีแพ่งมันไม่พ้นเรื่องหนี้ได้ไงทุกอย่างอยู่กับผมหมดผมไม่ได้ทำคดีอาญาสองท่านก็ยังกรุณาเอาคดีผู้บริโภคมาให้ผมทั้งหมดไม่พอใจท่านก็กรุณาเอาคดีแรงงานทั้งหมดเพราะว่าผมคนเดียวที่เคยผ่านศาลแรงงานมาที่รู้เรื่องคดีแรงงานพอสมควรไม่ถึงจะดีนะฮะพอสมควรอยู่5ปีเป็นหัวหน้าคณะในศาลแรงงาน5ปีท่านก็กรุณาเอาโอนคดีแรงงานแผนกคดีพิเศษแรงงานมาให้ผมทั้งหมดเป็นคนสั่งออกแล้วท่านบอกว่าเอ้ยการเงินก็สำคัญอาจารย์รู้เรื่องการเงินมันยุ่งขนาดไหนอ่ะถูกไหมเอาเองรับผิดชอบเรื่องการเงินให้หน่อยอ้าวซวยก็ไปอีกแล้วไอ้การเงินก็ตามผมทั้งวันนะฮะเอาเฮ้ยตอนนี้คดีประกันศาลฎีกาที่มี
ที่ข่าวลงว่าผู้พิพากษาถูกไล่ออกอะไรก็เรื่องประกันทั้งนั้นน่ะเรื่องสั่งอนุญาตประกันไม่ประกันเป็นที่กลหานินทาเขาเฮ้ยช่วยดูเรื่องประกันให้หน่อยผมก็เป็นคนตัวจ่ายประกันดูแลประกันไม่รู้กี่งานเขานะฮะก่อสร้างศาลฎีกาที่สนามหลวงท่านบอกว่าเฮ้ยเสิร์ชไหนๆมึงมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างเพื่อนเยอะแล้วก็สร้างศาลก่อสร้างให้กับเนติบัณฑิตที่ตลิ่งชันอยู่แล้วเองเป็นประธานตรวจการจ้างศาลฎีกาให้หน่อยเออนะแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วท่านก็กรุณาอีกให้ผมเป็นประธานอนุกรรมการอะไรอนุกตอีกการกองงานให้กตอีกผมก็เลยไม่รู้ว่างานผมนี่สบายหรือลำบากนะฮะพอเข้าใจเข้าใจนะฮะโอเคครับจากที่ได้ฟังมาครับงานของท่านน่าจะเป็นงานที่ต้องเผชิญกับความเครียดในที่ทำงานอย่างมากเลยผมเลยอยากจะเป็นตัวแทนคณาจารย์แล้วก็ผู้ปกครองถามเพราะว่าแล้วมีเทคนิควิธีอย่างไรในการเก็บความเครียดไว้ในที่ทำงานนะครับเพราะว่าไม่งั้นกลับมาบ้านก็จะเครียดถูกไหมครับโอเคน้องถามเขาตรงใจผมเก็บความเครียดไว้ที่ทำงานนะครับก็คงต้องขอบคุณแม่บ้านผมนะเขาด่าผมฮะตอนนั้นผมเป็นหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราชเสร็จแล้วผมก็กลับไม่ไหวเดินทางกลับทุกอาทิตย์นะฮะศาลนครศรีธรรมราชกลับมากรุงเทพทุกอาทิตย์นั้นเมื่อปีสมัยโน้นน่ะนั่งรถทัวร์12ชั่วโมงถ้ารถทัวร์ใจดีแถมให้อีก3ชั่วโมงก็แย่รถไฟ19ชั่วโมงแถม3ชั่วโมงก็1วันเลยนะฮะกลัวเขาแถมแล้วก็ขึ้นรถก็กินไอ้คาเฟนหลับมันเลยอะไรเกิดก็เกิดนะฮะผมวิ่งอยู่200กว่าเที่ยวไม่เจอเหตุเลยนะฮะก็เป็นดวงของผมนั่นแหละฟ้าลิขิตเหมือนกันไม่เจออุบัติภัยไม่เจอโจรอะไรนะฮะก็200กว่าเที่ยวผมก็บอกท่านอัตนิติตอนนั้นท่านอัตนิติเป็นก็เรียกเลขาสำนักงานส่งเสริมทุกวันนี้เขาเรียกว่าตำแหน่งเลขาธิการศาลยุติธรรมนะฮะท่านอัตนิติบอกเฮ้ยอาจารย์เขาเป็นผมไม่ไหวแล้วนะผมอยู่นครมา5ปีแล้วนะเอาผมไปไว้ที่อื่นนะวะนะขอใกล้ๆกรุงเทพหน่อยนะท่านก็บอกว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไม่อยู่นครหลายปีก็ไปอยู่สุราษฎร์โอ้โหสุราษฎร์มาย้ายมา130กิโลโอ้โหไปทำไมอะสุราษฎร์ผมหนีไปเที่ยวนครเป็นเที่ยวสุราษฎร์ต่างหากนี่มั้ยบอกเฮ้ยอย่างงั้นผมก็มาอยู่กองผู้ช่วยดีกว่าท่านบอกว่าเฮ้ยมึงอยู่5ปีนครไม่มีปัญหามึงอยู่ต่อได้ว่าผมอยู่ได้แต่ตอนนี้ผมอยู่ไม่ได้แล้วบอกพ่ออะไรถึงอยู่ไม่ได้บอกว่าเพื่อนผมย้ายมาเป็นอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศาสตร์รุ่นเดียวกันและไอ้เพื่อนผมอีกคนนึงมันไอ้ประเสริฐยธรรมนะฮะยิ่งยพันมันก็ย้ายมาเป็นสาววัดใหญ่สภ.เมืองนครศรีธรรมราชตายหาศาลอัยการตำรวจกินข้าวด้วยกันมีปัญหาทั้งเมืองแน่บอกผมอยู่ไม่ได้แล้วนั่นคือโอกาสที่ผมจะขอย้ายตัวเองนะฮะท่านบอกเออจริงว่าหาศาลอัยการตำรวจกระบวนการยุติธรรมสังสามอย่างมันรวมหัวกันดิพวกเดียวกันน่ะจะมาอยู่ไม่ได้แล้วดิพอละหาทั่วก็เลยให้ผมย้ายเข้ามาย้ายมาอยู่กองผู้ช่วยศาลอุทธรณ์ตอนนั้นอยู่ธรภาค3กองผู้ช่วยธรภาค3ผมก็ยังไม่รู้ว่าตำแหน่งผู้ช่วยศาลอุทธรณ์ภาค3เนี่ยเขาทำอะไรนะผมก็ถามเพื่อนผมบอกให้มีอะไรให้ทำวะมีอะไรให้ช่วยวะมือน่ะตรวจร่างภาษาผมก็ตรวจมันเยอะร่างมันเยอะเหลือเกินที่ผู้ภาษาจะเขียนจดเขียนคำภาษาเป็นยกร่างขึ้นมาแล้วก็จะเราต้องมีหน้าที่ตรวจคัดกรองเรื่องถ้อยคำอะไรนะฮะตัวผิดตัวถูกข้อกฎหมายข้อเท็จจริงตรงในสำนวนไหมแล้วถึงจะเสนอผ่านไปยังที่ตัวผู้ช่วยใหญ่แล้วก็ไปถึงตัวรองอธิบดีและถ้าคดีที่ทุนทรัพย์สูงๆเป็นร้อยร้อยล้านก็จะถึงตัวอธิบดีสมัยนั้นก็ได้อธิบดีศาลอุทธรณ์ภาค3แต่ทุกวันนี้ก็เรียกว่าประธานศาลอุทธรณ์ภาค3นะฮะเพื่อจะพิจารณาตีออกผมก็งานเยอะนะฮะแล้วเราไม่เคยเสาร์อาทิตย์ผมก็ต้องคว้ากลับบ้านใช่ไหมผมก็คว้ากลับบ้านมานั่งทำเพราะทำไม่ทันอ่ะทำไม่ทันแล้วมันเยอะแยะเลยพอเข้ามาในบ้านปุ๊บไอ้ลูกก็จะถามหนังสือเราก็บอกให้อย่ายุ่งนะฮะไอ้แม่บ้านก็จะบอกให้ช่วยซื้อนู่นนี่หน่อยซื้อนี่หน่อยไปตลาดซื้อนู่นซื้อนี่หน่อยเฮ้ยมึงอย่ายุ่งไม่มีเวลาเขาเลยบอกว่าเธอล่ะเป็นผู้อักษาฉันไม่ว่าแต่งานบ้านมันต้องมีลูกเต้าต้องดูหนังสือสอนกันบ้านเพราะฉะนั้นนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่าเอาของต้องห้ามเข้าบ้าน
เออผมก็คิดว่าเออจริงเว้ยผมให้เวลากับทางราชการทุกวันอยู่แล้วเช้ายันเย็น 3-4 โมงเย็นผมหมดแรงแล้วผมก็กลับถูกไหมฮะทำไมเสาร์อาทิตย์ผมต้องมาทรมานอีกวะกลางคืนต้องแบกสำนวนกลับบ้านทำไมวะนะฮะเออจริงของแม่บ้านผมที่ด่าผมน่ะถูกต้องนับแต่บัดนั้นจนบัดนี้ผมไม่เคยเอางานเข้าบ้านนะฮะผมทำเต็มที่คือในที่ทำงาน 7 โมงเช้าผมอยู่ที่ทำงานบ่าย 3 ครึ่งผมกลับเพราะหมดแรงแล้วนะครับจนบัดนี้นะครับในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนทางด้านกฎหมายนะคะและได้มีโอกาสมาเป็นวิทยากรที่นี่ค่ะอยากทราบว่าท่านมองว่าแนวโน้มของผู้เรียนกฎหมายค่ะกับสาขาอาชีพกฎหมายในอนาคตจะเป็นอย่างไรคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพกฎหมายต่างๆเลยนะคะทั้งทนายอัยการลอว์เฟิร์มแล้วก็ผู้พิพากษาค่ะท่านมองว่าแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไรคะอนาคตของประเทศไทยเนี่ยก็อย่างที่ท่านกรพูดต้องไปถามท่านประยุทธ์นะมาถามผมคงไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าถามในวิชาชีพกฎหมายเนี่ยนิติศาสตร์อย่างที่อาจารย์วิทูลบอกว่าเฮ้ยมันยากมันต้องท่องอุตลุดไม่จริงนะอาจารย์ไม่จริงครับนะฮะเดี๋ยวนี้หมอเนี่ยเขามาเป็นผู้รักษาหลายคนแล้วนะฮะหมอเนี่ยเป็นผู้รักษาเด็กๆเป็นหมอผู้ใหญ่นะฮะไอ้ก็ได้ดับหลายปีแล้วกลับมายอมมาเป็นผู้ช่วยผู้รักษาทันตแพทย์ก็มาแล้วนะคะวิศวะก็มาแล้วนะครับแล้วก็เภสัชเขาก็มาแล้วมาเป็นผู้ช่วยผู้รักษาสอบเข้ามานะครับก็แสดงให้เห็นว่าเมื่อกี้น้องถามว่าไอ้สายวิทย์กับสายศิลป์มันจะไปด้วยกันได้หรือไม่โอเคมันไปด้วยกันได้นะครับการเรียนกฎหมายเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องคิดว่าเราจะต้องเป็นผู้รักษาซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของคนที่เรียนกฎหมายหรือเป็นอัยการหรือว่าเป็นทนายหรือว่าเป็นนิติกรอย่างท่านวิทูลว่าเนี่ยนิติกรเนี่ยตัวสำคัญนะตอนนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องไปทางนั้นนะครับเป็นอะไรก็ได้แล้วก็อย่าไปคิดว่าการเป็นผู้รักษาเงินดีกว่าคนอื่นไม่ใช่ตอนนี้ลองเฟิร์มมันเงินดีกว่าผมเยอะนะฮะเด็กที่จบใหม่รู้เรื่องมั้งไม่รู้เรื่องก็ 6-7 หมื่นแล้วนะนะฮะก็ไปได้เยอะนะฮะนิติกรก็ไปได้ดีก็ไปได้ดีแล้วก็ที่บอกว่าเรียนสายวิทย์กับสายศิลป์จะไม่ต้องไปท่องจำผมถามจะเรียกไงอ่ะแฟนของลูกสาวแต่ยังว่าไม่ถึงกับเป็นแฟนตัวตนคือดีลูกสาวผมเนี่ยก็ผมสูตรเดียวกับพ่อนะกับเตี่ยนะสองหมอคนกับหมอความถูกไหมเอาไอ้ลูกชายคนโตเขาเรียนสาธิตเขาเก่งไอ้คนนี้มันหัวดีมันเข้าสาธิตแล้วมันก็สอบเทียบสมัยมันเทียบรุ่นสุดท้ายมันก็ไปเป็นหมอสอบเทียบศีลาคัดตัวไปพระมงกุฎให้พระมงกุฎเอา15คนจาก900เขา35ได้35คนก่อนไปคัดร่างกายเงี้ยต้องฟิตเป็นทหารเนี่ยพวกนี้บรรจุเป็นทหารหมดก็ได้15คนเขาได้คนที่7ก็เลยถูกตัดออกจากสอบเอนทรานซ์เขาไปเป็นนักเรียนทหารเขาไล่ไปขึ้นทะเบียนทหารตอนอายุ16ที่จริงเราขึ้นทะเบียนทหารอายุ17ถูกไหมเราเฮ้ยมึงไปขึ้นทะเบียนทหารไอ้น้องเอาใบขึ้นทะเบียนทหารมาแล้วก็ดีนะฮะเข้านักเรียนทหารอายุเริ่มนับการเริ่มนับตั้งแต่เป็นนักเรียนขึ้นมาเพราะฉะนั้นอายุราชการพอขึ้นปี2ปุ๊บก็เริ่มนับอายุราชการเลยนะครับก็ตอนนี้เขาก็เป็นพันโทแล้วนะอายุ33นะครับแต่ถามว่าชอบไหมอาชีพหมอชอบไหมเขาไม่ชอบนะครับเขาไม่ชอบเขาชอบเป็นทหารไหมเขาก็ไม่ชอบนะฮะแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรนะฮะแต่คุณพ่อชอบนะคุณพ่อชอบนะฮะแล้วก็ส่วนลูกสาวเขาก็เรียนแบบเด็กแก่เพราะไอ้เจ้าเอกมันเป็นรุ่นสุดท้ายที่มีการสอบเทียบนะกศน.ก็เรียกกศน.นะครับกศน.ลูกสาวก็เรียนแบบเด็กแก่เรียนตามเกณฑ์คนนี้ผมว่าเออเขาเหมาะที่จะมาเรียนกฎหมายก็เพราะว่าจะจบอายุปริญญาตรีเพราะ23ถูกไหมเรียนเนสปี24 25ก็เตรียมตัวสอบได้เลยหาคุณสมบัติแล้วก็ไปเป็นนิติกรไปเป็นทนายสัก2ปีแล้วก็มีคุณสมบัติสอบก็น่าจะอายุ25 26ก็ได้ก็น่าจะเหมาะก็เลยให้ลูกสาวไปเรียนกฎหมายแต่คราวนี้พอมันเรียนจบมันได้เนได้โทเรียบร้อยให้มันสมัครสอบอายุถึงละ25สมัครสอบได้มันไม่ชอบ
เนี่ยความฝันกันจะคุยว่าความฝันของพ่อแม่กับของลูกอาจจะไม่ตรงกันนะฮะพ่อแม่อยากจะฝันให้ลูกเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่เขาไม่อยากเป็นนะฮะเขาก็ทุกข์นะฮะผู้ปกครองท่านไหนอย่าไปบีบบังคับลูกนะครับถ้าจะให้สร้างความฝันให้ลูกว่าลูกแม่อยากให้เธอเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะพ่อเป็นแพทย์ก็อยากให้ลูกเป็นอย่างนี้นะถามลูกสักคำว่าแล้วลูกมีตัวตนอยู่ตรงไหนนะลูกชอบอะไรมั่งนะฮะลูกก็จะสบายใจแต่ถ้าลูกบีบบังคับให้ลูกบอกว่าแม่อยากให้เธอสอบเป็นหมอสอบไม่เป็นเรียนกฎหมายไอ้มันไม่ชอบอ่ะเขาก็ทุกนะฮะลูกทุกลูกก็ทุกแต่ลูกปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าสังคมไทยเนี่ยเขาเรียกกตัญญูมันเป็นใหญ่นะฮะเดี๋ยวฮะว่าลูกเนี่ยไม่เชื่อแม่ไม่กตัญญูต่อพ่อต่อแม่นะฮะลูกก็ยอมสอบผมมีตัวอย่างนะครับท่านรองประธานสันติกาคนหนึ่งซึ่งท่านพ้นวาระไปแล้วนะครับเขามีลูกชายอยู่คนเดียวฐานะมั่นคงดีทุกอย่างลูกก็ส่งไปเรียนต่างประเทศเรียนกฎหมายอยากให้ปั้นให้เป็นผู้พิพากษาให้ได้นะครับลูกก็เป็นคนดีเรียนเก่งทุกอย่างเก่งหมดก็สอบเป็นผู้พิพากษาได้อายุก็ยังน้อย25แบบผมแต่ผมจับฉลากนะครับนะฮะผมฟุกแต่ของเขาของจริงของเขาของจริงนะครับเขาเก่งมากเรียนนอกเรียนราปริญญาโทหลายใบปริญญาโทมาก็สอบเป็นผู้อักษาได้พอสอบเป็นผู้ช่วยได้ก็ต้องอบรมปี2ปีถึงจะบรรจุเป็นผู้อักษาพอชั้นต้นหรือผู้อักษาจังหวัดพอก็อบรมครบพ่อแม่ก็ชื่นใจใช่ไหมฮะลูกเป็นผู้อักษาคนเดียวสมใจหวังละปรากฏว่าเขาก็ทำอย่างที่พ่อแม่อยากได้คือสอบเป็นผู้อักษาแล้วก็ผ่านการอบรมแล้วก็บรรจุเป็นผู้อักษาแล้วตอนนี้เขาขอไปสู่ชีวิตของเขาเองนะฮะท่านรู้ไหมท่านทำไงท่านก็ลาออกจากราชการเองโดยพ่อแม่ไม่รู้แล้วก็ไปบวชเป็นพระคือเส้นทางธรรมะที่เขาชอบจนบัดนี้เขาก็ยังไม่ยอมศึกท่านก็ยังไม่ยอมศึกพ่อแม่ก็เฮิร์ตแต่ผมก็ได้คุยกับท่านนะบอกว่าเมื่อลูกเข้าไปในเส้นทางทางนี้ก็ไม่ใช่เส้นทางที่ไม่ดีนะน่าจะอนุโมทนาบุญด้วยนะลูกไปทางที่เขารักแล้วเส้นทางที่เขาชอบก็เป็นธุดงค์อยู่เป็นพระธุดงค์อยู่ครับนะครับเห็นไหมลูกกตัญญูถูกเขาทำหน้าที่ของลูกได้ครบหมดแล้วล่ะแต่เขาขอใช้ชีวิตของเขาเองในเส้นทางสงบของเขาเพราะอย่างนั้นคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกเป็นนู่นเป็นนี่อย่าไปบีบบังคับลูกเถอะครับคุยกับลูกเราแนะนำลูกได้ว่าเส้นทางนี้ดีเส้นทางนี้ดีนะอนาคตน่าจะดีนะลูกว่าไงอาจารย์วิทูลถามเนี่ยอย่างเงี้ยบอกว่าต้องถามลูกซะก่อนว่าลูกว่าไงลูกชอบไหมยังไงถ้าลูกบอกเขาชอบนักดนตรีโอ้โหอยู่เอาเลยนักดนตรีเดี๋ยวนี้ก็ไปได้ไกลนะนักกีฬาก็ไปได้ไกลทุกอย่างไปได้ไกลอันนี้มันหันมาถึงลูกผมคุยถึงเรื่องลูกดีกว่าไอ้ตรงนี้มันก็ถามผมลูกชายนะพ่อทำไมต้องเรียนหมอผมชอบถาปัดนะผมบอกว่าเฮ้ยก็เตี่ยเขาว่าอากงเขาว่าอย่างเงี้ยพ่อก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะเอาอย่างงี้คุยกันอย่างแฟร์ดีกว่าปีนี้ก็สอบเทียบใช่ไหมก็มีสิทธิ์สอบปริญญาใช่ไหมบอกปีนี้นายลองแพทย์ให้พ่อ4ตัวก่อนแล้วกันถ้าปีนี้นายไม่ได้โอเคปีหน้านายเลือกเองนายชอบอะไรว่าทางนั้นขณะเดียวกันก็ปรากฏว่าสีราชพระมงกุฎก็จ้างสีราชคัดช้างเผือกให้15เชือกเมื่อปี2541มั้งยุค IMF บอกผมก็บอกว่าเฮ้ยสถาบันยุค IMF น่ะมึงเรียนไปก็เป็นลูกจ้างเขาว่ะพ่อไม่มีบริษัทพวกนี้นะเรียนไปเป็นลูกจ้างและฝรั่งมันครองเมืองด้วยนะเป็นลูกจ้างฝรั่งน่ะไม่ง่ายหรอกนะเอาเป็นว่าเลือกอย่างที่พ่อว่า4ตัวหมอ4ตัวไปก่อนถ้าไม่ได้ปีหน้านายว่าของนายไปแล้วก็พระมงกุฎเขาก็จ้างสีราชค้าช้างเผือกให้เขา5เชือก15เชือกก็โอเคได้มาผมบอกสิทธิประโยชน์นะพออยู่ได้มาอยู่ก็รับราชการเลยนะเป็นนายทหารคือระหว่างเรียนในพวกแพทย์ทหารนักเรียนก็ใช้คำว่านักเรียนทหารนักเรียนแพทย์นักเรียนแพทย์ทหารเขาก็จะมีเงินเดือนให้นะเขามีเบี้ยเลี้ยงคือก็ถือว่ารับราชการประจำการนี่เขามีเบี้ยเลี้ยงให้รู้สึกว่าตอนนั้นจะ5,000มั้ง
ที่พักก็อยู่ที่วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎมีที่พักให้เครื่องแบบให้สิ่งที่วันที่มอบตัวเขาบอกว่าเตรียมมาอย่างเดียวกางเกงในเอออย่างอื่นเขาจัดให้หมดชุดเครื่องแบบเขาตัดให้หมดรองเท้าบูทรองเท้าฝึกอะไรตัดให้หมดชุดใหญ่ชุดเขียวชุดขาวมันตัดหมดนะครับแล้วก็กินข้าวก็หม้อเดียวกันที่ทหารเขารักกันก็อยู่ตรงนี้กินข้าวหม้อเดียวกันนะฮะโรงอาหารกินด้วยกันอาบน้ำอาบด้วยกันห้องน้ำรวมคือผู้ชายนะฮะแก้ผ้ารวมอาบน้ำเพราะฉะนั้นพวกนี้มันรักกันนะฮะมันจะรักกันมันก็รักกันมากพ่อแม่ก็ไม่เหนื่อยเพราะผมไม่ต้องจ่ายสตังค์ผมจ่ายปีเดียวปีละ 1,000 บาทค่าบำรุงการศึกษามีหมอที่ไหนก็จ่ายแค่นี้นะด็อกเตอร์เห็นไหมเขาเรียน6ปีเขาก็โอเคก็จบเป็นในร้อยเป็นร้อยตีนะฮะแล้วปีเดียวก็ขึ้นเป็นร้อยโทแล้วก็เข้ามาเรียนที่จุฬานะครับตอนนี้ก็เป็นพันโทละนะครับส่วนลูกสาวผมที่เขาไม่ยอมสอบผู้พิพากษาแต่เขาก็ยังรักดีต่อพ่อนะครับเพราะการที่ลูกผมถ้าลูกผมไม่สมัครสอบผมเนี่ยต้องเป็นแม่กองสอบต้องทำหน้าที่เป็นแม่กองสอบนะฮะแม่กองสอบนี่มันวุ่นวายนะฮะต้องดูทั้งข้อสอบทั้งต้องระบบการตรวจข้อสอบนะฮะเขาก็เลยบอกว่าเขาสมัครให้นะแต่เขาไม่สอบเพราะพ่อไม่ต้องไปเป็นกรรมการกับเขาเออเขาหวังดีกับผมนะฮะพ่อไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะฮะพ่อพูดได้เลยลูกสอบนะฮะพ่อก็ไม่ต้องไปเป็นกรรมการอะไรวุ่นวายกับเขาแต่เขาบอกว่าสมัครให้อย่างเดียวนะไม่มีการสอบ นะครับเพราะว่าน้องก็บอกว่าลูกผมเนี่ยเขานิสัยเป็นผู้หญิงนะครับก็ห้าวๆเขาจะเป็นผู้ชายซะมากกว่านะฮะดื้อนะจะพูดว่าถ้าจะดื้อทั้งดื้อด้านเลยแหละตาอะไรไม่ก็จะจำพูดจาก็ไม่ก็เฉพาะเพราะฉะนั้นเขาเลยไปเป็นอัยการศาลทหารอยู่ตอนนี้ก็เป็นอัยการศาลทหารอยู่ที่ศาลทหารกรุงเทพตรงเจ้าพ่อหลังเมืองเนี่ยหลังเจ้าพ่อหลังเมืองก็คือเส้นทางชีวิตที่เขาเลือกผมก็ไม่บังคับเขาว่าเองต้องมานั่งดูหนังสือสอบนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ปกครองฮะปล่อยลูกให้เขามีความคิดของเขาปล่อยลูกให้เขามีสร้างความฝันของเขาความฝันของท่านกับของลูกอาจจะไม่ตรงกันนะฮะแต่ท่านทำหน้าที่ของท่านได้อย่างเดียวคือแนะนำอะไรดีอะไรไม่ดีให้เขาว่าสายอาชีพนี้ดีหรือไม่ดีอย่างผมแนะนำลูกว่าสายสถาปัตย์เนี่ยตอนนี้ไม่ดีเพราะอะไรถูกไหมฮะอยู่ก็เป็นลูกจ้างเขาตลอดนะครับนั่นเรามาสายนี้ไหมนะอย่างนี้อย่างนี้ไหมแล้วให้โอกาสเขาเลือกนะฮะก็คือรู้จักเลือกผู้ปกครองนะครับก็พอรับได้นะพูดถึงเลือกการเรื่องสายอาชีพให้กับลูกๆนะครับในฐานะที่ท่านประเสริฐทำงานในเรื่องของกฎหมายมาแล้วก็เป็นพ่อแม่ของลูก อยากจะถามว่ามีวิธีการพิจารณาอย่างไรครับว่าลูกๆของเราเหมาะจะเรียนในสายอาชีพกฎหมายครับครับก่อนที่จะไปคำถามนี้เมื่อกี้ยังตอบค้างอยู่ว่าแล้วจะไปเรียนนิติศาสตร์ไปเป็นอะไรนะครับโอเคผู้ศึกษาเป็นสุดยอดที่ผู้เรียนนิติศาสตร์ใฝ่ฝันถึงแต่นิติศาสตร์เรียนนิติศาสตร์แล้วผู้ศึกษาบางครั้งเนี่ยเราก็มองว่ามีเกียรติถูกไหมมีเกียรติเงินก็พอได้แล้วนะเงินเดือนก็พออยู่ในระดับที่ต้นที่นับได้นะครับแต่นิติศาสตร์ที่ไปเป็นทนายอินเตอร์ก็ดีนะครับไปเป็นนักการเมืองก็มีนะครับไปเป็นนิติกรก็มีไปเป็นทหารก็มีเป็นตำรวจก็มีนะฮะก็ไปได้ทุกอย่างนะฮะเพราะเรียนนิติศาสตร์นี่มันกว้างนะครับและอย่างที่เราเรียนกฎเรียนวิทย์แล้วไปเรียนนิติศาสตร์เราคุยกันแล้วนะฮะถึงแม้ว่าท่านยังมีอาชีพแพทย์อยู่แต่ถ้าท่านจบนิติศาสตร์ด้วยการทำอะไรท่านจะรอบครอบขึ้นนะครับหรือท่านทำธุรกิจอยู่พ่อแม่มีธุรกิจใหญ่โตท่านไม่ต้องมาเป็นผู้อักษาเอการหรืออะไรหรือรับราชการหรอกครับดูธุรกิจตัวเองก็ได้เพราะเราทำเรียนกฎหมายมามารู้ว่าอะไรมันแปลกๆเฮ้ยอย่างนี้ไม่ใช่ที่เรียนมาว่ะก็รู้จักคนรู้จักตัวเพราะฉะนั้นก็เป็นการดูแลธุรกิจตัวเองก็ได้เห็นไหมมันไปได้หลายทางนะครับมันไปได้เยอะเพราะฉะนั้นเรียนนิติศาสตร์ไม่จำเป็นต้องเรียนตอนรุ่นพวกคุณนะฮะเรียนตอนแก่ก็ได้ผมก็บอกลูกชายผมบอกว่าเฮ้ย
เองจบหมอที่พระมงกุฎเสร็จแล้วไปอยู่ที่โคราชนะฮะไปอยู่ที่โคราชอยู่ค่ายสุนทรนารีก็บอกให้ว่างๆก็ลงนิติศาสตร์ดูสินะมันก็เชื่อผมนะฮะมันก็ลงไว้ป้องกันตัวเองไม่ได้ไม่มุ่งมาทางนี้เลยฮะป้องกันตัวเองเพราะหมอถูกฟ้องเยอะนะฮะไว้ป้องกันตัวเองเขาก็เชื่อผมนะฮะเขาก็ลงไปเทอมนึงแล้วก็มาบอกผมบอกเฮ้ยพ่อไม่ไหววะทำไมมันยากไปหรือยังไงไม่ใช่เสียเวลาทำมาหากินเพราะมันเรียนภาคมันเรียนตอน5โมงเย็นถึง3ทุ่มมันก็อยู่คลินิกอยู่โรงพยาบาลเฉยๆมันเอาเวลาที่ไหนใช่ไหมแล้วไม่ดูก็ไม่ได้เมื่อถ้าอย่างนั้นอยู่ก็เปลี่ยนดิเปลี่ยนเป็นคุยกับอาจารย์ขอเปลี่ยนคณะปรากฏว่าอาจารย์ใจดีฮะก็ให้เปลี่ยนคณะมาอยู่คณะเศรษฐศาสตร์อยู่เศรษฐศาสตร์เขาก็จบเศรษฐศาสตร์ของรามคำแหงนะเศรษฐศาสตร์รามคำแหงได้ซึ่งตอนนี้เขาเริ่มเศรษฐศาสตร์ที่เขาเรียนเศรษฐศาสตร์การเงินนะฮะเขาก็จบได้พอจบได้ปุ๊บไอ้วิชาเศรษฐศาสตร์เขามีสติไงเขาจะไปเรียนเรื่องสติเรื่องกราฟเรื่องอะไรตอนมาอยู่จุฬาเนี่ยมันทำวิจัยสบายบือเลยเพื่อนผมมึงไปเรียนมาจากไหนวะไอ้พวกนี้นี่ไงเศรษฐศาสตร์ที่ทำให้เขามีความรู้ตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ก็กระทำวิจัยเต็มไปหมดสารพัดอย่างใช่ไหมฮะเรียนอะไรก็ได้นะฮะลูกเราแนะนำให้เราต้องแนะนำให้เขาเรียนนิติศาสตร์เรียนตอนแก่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเรียนในเด็กๆถ้าเราไม่ใฝ่ฝันที่จะตั้งเป้าอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วเราตั้งเป้าอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้เราก็คุยกันแล้วว่าไอ้ตำแหน่งข้างหน้าที่อยู่ข้างบนเราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้หรือไม่สมหวังหรือไม่สมหวังคุณพ่อคุณแม่ตั้งฝันว่าเราจะเป็นผู้รักษาดวงชะตาเราไม่ให้จะทำไงแข่งแล้วได้แข่งได้แข่งวาสนาไม่ได้ผมก็เล่าให้ฟังว่ามีอาจารย์ผมสองท่านเป็นติวเตอร์สมัยผมอยู่ธรรมศาสตร์ท่านคนหนึ่งก็ทั้งคู่เก่งมากนะฮะเก่งมากสามคนเนี่ยเขาเรียกวิชัยดำวิชัยขาววิชัยดำวิชัยขาวแล้วก็ท่านประพันธ์ท่านประพันธ์ยงยุทธไม่ใช่ยงยุทธไม่ใช่ประพันธ์ยังอยู่ยงยุทธแล้วก็มีภาสกรติวเตอร์กลุ่มนี้เก่งมากเลยเหรียญทองทั้งนั้นนะใครจะคิดว่าทุกคนก็มุ่งมั่นที่จะมาเป็นผู้รักษาทั้งนั้นน่ะเวลาสอบปรากฏว่าท่านยงยุทธเก่งกว่าเพื่อนสอบได้แต่ไปได้เดียวท่านก็เจออุบัติเหตุตายรถยนต์ใจเสียดายมากนะครับคนที่สองที่อยู่ยอดคงกระพันคือวิชัยดำคือท่านวิชัยวิวิชเสรีนะครับเห็นว่าอาจารย์นะนี่เขาไปได้รอดท่านวิชัยขาวสอบมาหลายหนไม่ได้ท่านก็เลยมุ่งไปทางอาจารย์เป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์ตอนนี้ก็ท่านเกษียณแล้วมั้งแล้วก็อีกคนหนึ่งท่านภาสกรนี่ก็เก่งมากแต่ดวงไม่ให้ฮะนี่มีจริงนะฮะท่านเก่งมากถึงวันแรกที่จะสอบครั้งแรกนะฮะลงสอบสนามครั้งแรกท่านก็ป่วยนะฮะก็ไม่ได้สอบถูกไหมก็ไม่ได้สอบก็พลาดครั้งแรกแล้วสมัยก่อนกว่าจะเปิดทีเป็นปีๆนะฮะ3ปี4ปีครั้งที่2พอท่านหายป่วยนะฮะท่านก็จะสอบละปรากฏว่าไอ้การอาการป่วยของท่านเนี่ยทำให้เขาเดินขาเป๋คุณสมบัติไม่ผ่านอีกนี่คือดวงไหมคนเก่งทั้งนั้นอะส่วนผมจับฉลากผมก็ไม่รู้อ่ะผมก็เขี้ยวเข็นให้ผมไปสอบผมก็จับฉลากของผมไปเรื่อยอ่ะนะฮะคือฟ้าลิขิตนะฮะท่านผู้ปกครองนะใครจะเป็นอะไรจะไปเป็นหมอใครจะไปเป็นทหารใหญ่โตแค่ไหนถ้าไม่มีดวงเสริมตรงนั้นแล้วมันไม่มีทางอ่ะไปไม่ถึงดวงดาวเพราะฉะนั้นอย่าไปฝืนตรงนั้นเถอะครับผมเชื่อนะครับแล้วก็เมื่อกี้หนูถามว่าอะไรมีวิธีการพิจารณาอย่างไรครับว่าลูกของเราเหมาะจะเรียนในสายกฎหมายหรือว่าตัวเราจะรู้ตัวได้ยังไงว่าควรจะเรียนในสายกฎหมายก่อนอื่นท่านผู้ปกครองต้องรู้ก่อนนะฮะท่านมีอาชีพอะไรทุกคนนะฮะสมัยก่อนเนี่ยสมัยรุ่นผมนะฮะพ่อแม่ไม่มีการศึกษาปู่ย่าตายายก็ไม่มีการศึกษาเราจะได้ยินเสมอเลยท่านพูดบอกว่าให้เรียนหนังสือเก่งๆนะโตขึ้นจะได้เป็นเจ้าคนนายคนถูกไหมเราจะได้ยินคำนี้ตลอดเลยแต่มาถึงรุ่นเรานี่ไม่ใช่แล้วอ่ะพ่อเป็นผู้รักษา
ท่านเป็นหมอมั่งเป็นวิศวกรมั่งท่านก็อยากให้ลูกเดินตามสายที่เรามีอยู่เพราะเราคิดว่าอาชีพที่เราทำนั่นนะเป็นอาชีพที่ดีมีความก้าวหน้าสามารถที่จะให้ลูกเราเดินตามได้เราก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมฮะแต่ลูกเราเนี่ยชอบไม่ชอบอย่างที่ผมว่าไม่แน่ลูกผมเขาบอกทำไมต้องไปสอบผู้พิพากษาดูดิพ่อจนป่านี้งานเต็มบ้านเลยเครียดอย่างเงี้ยนะงานเครียดอ้าวเราก็รู้ว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ชอบอย่างนี้แล้วตอนนี้เขาไปเป็นอัยการศาลทหารเขาชอบเขาแฮปปี้หนึ่งแต่งเครื่องแบบสวยนะเห็นไหมมันขี้เก๊กนะเท่มันเท่อย่างเดียวมันจะเท่อย่างเดียวอ่ะอันที่สองงานเขาสบายนะฮะงานเขาสบายกว่าศาลศาลนี่มามั่วตั้งแต่เช้ายันเย็นนะไม่มีเลิกขนกลับบ้านก็มีอย่างที่เมื่อกี้พูดแต่ผมไม่เอานะต้องขนกลับบ้านแล้วก็ย้ายบ้านกันทุกวันนะฮะถ้าท่านไปศาลศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาท่านจะเห็นเลยผู้ช่วยผู้พิพากษามันลากกระเป๋าเดินทางทั้งวันนะฮะย้ายบ้านทุกวันในนั้นน่ะสำนวนทั้งนั้นน่ะขนไปก็ขนมาหายก็มีเรื่องสำนวนหายก็มีเรื่องเขาให้ทำที่ทำงานอยู่ขนไปบ้านเวลาทิ้งในรถจอดนานก็ต้องไปดูมันอยู่เปล่าหายก็มีเรื่องไฟไหม้บ้านก็มีเรื่องเผาไปแล้วยุ่งอีกลนสอบวินัยลนสอบวินัยอีกนะครับแล้วตอนนี้ลูกเป็นไงลูกสาวโอเคบ่ายสามโมงครึ่งเขาบอกหมดหน้าที่เขาแล้วแม่วันนี้ไปไหนแม่ก็จะโทรเออวันนี้เจอที่ดีโอสยามนะแวะรับหน่อยแล้วก็ไปกินข้าวที่โรบินสันมั่งไปกินข้าวจามจุรีมั่งนะเขาก็เป็นคนขับรถพาพ่อพาแม่พาแม่ก็ไปก็อยู่กับบ้านแม่ผมอยู่กับบ้านลูกชายที่แจ้งวัฒนะเขาก็บอกว่าเออพ่อสนับสนุนค่าน้ำมันรถเดือนละสัก 4,000 นะส่วนข้าวเย็นนะแม่เป็นคนเลี้ยงเออเขาแฮปปี้เห็นไหมเขามีความสุขแล้วผมจะไปเร่งเขาทำไมอ่ะถูกไหมเขาทำงานอย่างมีความสุขแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ตอนนี้งานเขาเข้าที่เข้าทางอยู่แล้วเขาก็ถือว่าเขาเป็นปราชญ์ในหมู่เปรตนะฮะถ้าเขามาอยู่ที่ศาลสอบเข้าเป็นศาลเขาจะเป็นเปรตในหมู่ปราชญ์นะเขาบอกเขาเลือกเป็นปราชญ์ในหมู่เปรตดีกว่าสบายใจกว่าพอใจไหมครับค่ะและในตอนนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะคะขอกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้มาให้ความรู้ให้สาระดีๆกับพวกเราในวันนี้ค่ะและลำดับต่อได้ค่ะอีกนิดนึงสำหรับครูบาอาจารย์นะครับที่ผมเองผมเป็นไม่ใช่ศิษย์เก่าที่นี่นะครับแต่ผมอยากจะเห็นนะฮะเตรียมอุดมมีทีมฟุตบอลของเราที่จะไปแข่งกับชาวบ้านนะฮะมีทีมบาสเกตบอลไปแข่งกับชาวบ้านนะครับมีนักเทนนิสที่ดีแข่งกับชาวบ้านเพราะอะไรรู้ไหมครับการที่เราส่งเสริมให้เด็กเก่งทั้งวิชาการอย่างเดียวแต่เราขาดไอ้ความสามัคคีในกลุ่มนี้เพราะไอ้การทำชื่อเสียงไม่ใช่วิชาการอย่างเดียวนะครับกีฬาก็ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนให้กับประเทศชาติได้นะครับตรงนี้อยากจะเห็นจริงๆว่าเตรียมอุดมก็เป็นหนึ่งในด้านกีฬาเหมือนกันตรงนี้นะต้องพยายามและอีกอันนึงนี่ภาษาไทยแล้วเราจะเป็น AC ใช่ไหมส่งเสริมให้เรียนภาษาอังกฤษกันเละเทะกันไปหมดเลยภาษาไทยตกภาษาไทยไม่ดีเพราะอะไรภาษาไทยก็เพราะว่าผู้อักษาที่น้องๆผู้อักษาที่จะมาอยู่กับผมนะภาษาไทยผิดถูกๆเขียนผิดถูกๆนะครับย่อความเรียงความก็ไม่เป็นเพราะการเขียนคำภาษาปึกแค่นี้เนี่ยให้ย่อเหลือ10ย่อเหลือเขียนให้รู้เรื่องย่อเหลือ10หน้า20หน้าไม่ใช่เรื่องง่ายการย่อความเรียงความเรียงความก็อ่านไม่รู้เรื่องผมเป็นผู้อักษาอ่านยังตรวจสั่งออกยังอ่านไม่รู้เรื่องชาวบ้านมันจะรู้เรื่องได้อย่างไรเนี่ยตรงนี้ภาษาไทยเราอ่อนแล้วข้อสำคัญที่สุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไปเดินโอท็อปเพราะที่จริงผมไม่อยากจะเดินนะแม่บ้านผมก็ชอบผมไปแล้วผมก็เขาก็เดินของเขาผมก็เดินเก๋ไปเก๋มาแล้วผมก็นั่งกินกาแฟแล้วผมก็เดือบไปเห็นนะป้ายเบลอเลยเขียนจังหวัดสมุทรปราการปอปานะฮะปลาว่ายน้ำนี่แหละมันเขียนก็ไปได้ยังไงอ่ะมันเขียนไปได้ยังไงสมุทรปราการอย่างเงี้ยแล้วเราปล่อยไปได้ยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นภาษาไทยอาจารย์ช่วยเน้นหน่อยฮะเก่งวิทยาศาสตร์ไม่ว่าภาษาอังกฤษโอเค AEC เราก็ยังไม่รู้ปัญหามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ภาษาไทยเราภาษาพ่อภาษาแม่เรากลับไม่เก่งไม่ได้
นะครับไม่ได้แล้วก็ AEC เนี่ยที่จะเกิดขึ้นในปีสิ้นปีนี้ใช่ไหมครับมันมีปัญหาที่จะตามมาให้น้องๆไปคิดนะฮะกฎหมายระหว่างประเทศจำเป็นนะฮะจำเป็นอย่างยิ่งกฎหมายระหว่างประเทศและต่อไปอาชีพที่บูมที่สุดคืออินเตอร์ลอนะครับอินเตอร์ลอจะบูมมากไม่งั้นกฎหมายระหว่างประเทศก็ดีแล้วก็ AEC เนี่ยจะมีปัญหาตามมาเยอะเลยในความคิดของผมนะการที่แรงงานข้ามชาติข้ามมาไปข้ามกันมานี่แหละมันจะแย่งอาชีพคนไทยมันมาสร้างปัญหาในเมืองไทยนะอาชญากรรมก็จะขึ้นมากขึ้นดูแลรักษาพยาบาลก็มากขึ้นนะผมยังไม่รู้มันจะดีหรือมันจะเลวอะจริงๆนะท่านประหลัดนะ AEC เนี่ยที่เราจะเปิด AEC โฆษณาโคมๆเนี่ยผมยังไม่รู้ว่ามันจะดีหรือมันจะเลวต่อประเทศไทยอะปัญหาเยอะอะปัญหาสังคมเยอะตีหัวเสร็จวิ่งเข้าบ้านนู้นนะแล้วไปตามมาใครอะนะมันปล้นเสร็จมันข้ามบ้านนู้นแล้วไปตามมาใครอะแล้วเราบอกว่าข้ามไปข้ามมาได้โดยอิสระมันยุ่งนะแย่งอาชีพกันก็คงฝากความระลึกถึงแล้วก็ข้อคิดให้กับท่านผู้ปกครองนะครับสรรฝันให้ลูกโอเคให้ดูว่าฝันตรงกันไหมก่อนนะครับอันที่สองความสำเร็จของลูกไม่ใช่อยู่ที่สิ่งที่เราคิดเสมอไปแต่อยู่ที่ลูกมีความสุขในการทำงานนะครับในการทำงานในการประกอบอาชีพเขาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์จะต้องอบรมสั่งสอนคนเก่งนะเตรียมอุดมคนเก่งนะเรื่องวิชาการไม่ต้องพูดถึงแต่เรื่องคุณธรรมเรื่องเมตตาธรรมต่างหากที่จะค้ำจุนโลกแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอยู่ด้วยความสงบสามัคคีฟังเพลง5โมงเย็นที่ท่านประยุทธ์แต่งนะทุกวันเถอะครับสามัคคีอยู่ตรงนั้นนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณครับและในโอกาสนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงครับและลำดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการมอบของที่ระลึกให้ท่านวิทยากรที่ด้านหน้าเวทีค่ะสำหรับการเสวนาพูดคุยกันในช่วงเช้าก็จบลงเพียงเท่านี้ครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือขอกราบขอบคุณคณาจารย์ผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกท่านและที่สำคัญที่สุดคือขอกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับและหน้าที่พิธีกรของเราสองคนก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ